สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตจากการเมืองการปกครองมาหลายประเทศนะครับและแต่ละประเทศก็จะมีข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับเรื่องระบบการปกครองและท่านก็ได้เล็งเห็นว่าการปกครองที่มีการกล่าวอ้างกันเรื่องประชาธิปไตยพอถึงเวลาลงการปฏิบัติจริงแล้วเกิดกลายเป็นความสับสนว่าอะไรคือประชาธิปไตยอะไรไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วกลายเป็นการส่งผลตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วพี่น้องประชาชนก็เกิดความสับสนว่าตกลงประชาธิปไตยที่มีการดำเนินการอยู่ขณะนี้เมื่อได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลแล้วทำได้ทุกอย่างจริงหรือไม่แล้วทำได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นแนวทางประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องรออีก4 ปีแล้วจะมาแก้ไขจริงหรือไม่จะทันต่อการแก้ปัญหาของประเทศหรือไม่คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนก็เกิดคำถามว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรและประชาธิปไตยที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองนั้นอยู่ที่จุดไหนก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งในวันนี้ท่านเกรียงศักดิ์เหล็กกล้านะครับท่านก็ช่วยประสานงานแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตในอดีตหลายประเทศนะครับมาช่วยให้ความรู้ความเข้าใจให้กรอบความคิดให้หลักกับพี่น้องประชาชนเป็นไม้บรรทัดไปวัดว่าตกลงประชาธิปไตยจริงๆอยู่ที่จุดไหนนะครับขออนุญาตเรียกท่านว่าท่านทูตนะครับท่านทูตสุรพงษ์ชัยนามครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือประเด็นที่มีการกล่าวอ้างขนาดนี้ก็คือวันนี้มีการปรับครม16ตำแหน่งแล้วหลายคนก็บอกว่าการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อมีการเลือกตั้งสังกัดพรรคเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลแล้วรัฐบาลที่ได้ก็ต้องดำเนินการไป4 ปีประชาชนที่มีความเห็นต่างก็อย่าแสดงความเห็นอะไรช่วงนี้4 ปีค่อยมาเลือกกันใหม่ถ้ารัฐบาลนี้ไม่ดีตกลงแล้ววิธีการที่เป็นอยู่ขนาดนี้มันคือประชาธิปไตยหรือเปล่าครับหรือว่าข้อเท็จจริงพื้นฐานในเรื่องประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยที่เป็นอยู่มันยังไม่ใช่ครับยังไม่ตอบคำถามนี้โดยตรงนะฮะครับแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่จะพูดเนี่ยเป็นการตอบคำถามให้นะครับ ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างการปรับครม.อะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับว่ามันก็เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยนะฮะในทุกประเทศนะครับครับแต่ผมคิดว่าอยากที่จะให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะครับที่ทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยผมจะพยายามพูดให้มันเป็นที่เข้าใจถ่ายทอดให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับครับท่านที่มันเป็นเรื่องของวิชาการมากเนี่ยแต่ว่าอยากจะใช้ภาษาที่ผมมั่นใจว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตามมานะครับตั้งใจไปด้วยนะฮะคิดไปด้วยเนี่ยครับผมมั่นใจว่าท่านจะเข้าใจได้อย่างดีว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเสร็จแล้วมันคืออะไรแน่นะครับแต่ว่าอยากจะเริ่มพูดเริ่มโดยการพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเหรียญเนี่ยนะครับมันมีด้านหัวด้านก้อยใช่มั้ยครับประชาธิปไตยนี่ก็เหมือนกันมันมีด้านบวกและด้านลบครับเมื่อใดที่มันด้านลบมันมีอิทธิพลมากกว่าด้านบวกเนี่ยนะครับเมื่อนั้นน่ะที่เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นพิษร้ายของประชาธิปไตยซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันคืออะไรบ้างเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงก่อนเราทำความใจในข้อเท็จจริงในสิ่งที่เรารู้และเราได้ยินมาในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับว่าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรก็คือเริ่มด้วยข้อเท็จจริงนะครับเอาละข้อเท็จจริง ประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองของฝ่ายตะวันตกของประเทศตะวันตกเนี่ยเรารู้ว่าประชาธิปไตยเนี่ย 3,000 กว่าปีแล้วมันเกิดขึ้นในประเทศกรีกใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า democracy ใช่ไหมครับประชาธิปไตยนะอันนี้มันก็มาจากภาษากรีกนะครับคำว่า demos มันแปลว่าประชาชนครับกรัตินมันแปลว่าการปกครองเพราะงั้นแปลความแล้วก็คือประชาธิปไตยก็คือการปกครองโดยประชาชนโอเคนะครับเอาละเวลา 3,000 กว่าปีมันผ่านมาเนี่ยทุกมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับความคิดมนุษย์เนี่ยนะครับ
มันไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะฮะฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยการปกครองในอะไรที่เกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับการเมืองอะไรมันก็มีพัฒนาการของมันประชาธิปไตยมันก็มีพัฒนาการของมันตั้งแต่สมัยเปโตครับอริสโตเติลซึ่งเป็นลูกศิษย์นะฮะไล่มาเรื่อยนะฮะจนกระทั่งกี่เป็นหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนหลังเราก็ได้ยินเนี่ยครับรูสโซ่ล็อกฮอบส์นะครับมอนเตสคิวอีกมากมายเลยนะฮะแต่ประชาธิปไตยมันเป็นผลผลิตของความคิดปรัชญาทฤษฎีการเมืองของตะวันตกนะครับจุดเริ่มต้นคือประเทศกรีกเนี่ยนะครับและมันก็คือการปกครองโดยประชาชนนะฮะหลังจากนั้นพัฒนาการมันมีก็โดยนักคิดนักทฤษฎีนักปราชญ์ส่วนใหญ่ก็ทั่วโลกนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือของฝ่ายตะวันตกครับที่พยายามคิดว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นอย่างไรครับคือในอดีตเนี่ยมันคือประชาธิปไตยถ้าจะเรียกแล้วเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยนะถ้าจะเรียกว่าแท้จริงได้เนี่ยมันก็คือดั้งเดิมเลยที่มันมีในประเทศกรีกเนี่ยในกรุงเอเธนส์เนี่ยพลเมืองมันจำนวนไม่กี่พันคนนะครับงั้นปกครองโดยประชาชนก็หมายความมีปัญหาอะไรมาประชุมกันลงคะแนนกันมีสภากลางแก้ปัญหาด้วยกันนะครับนะมันเป็นชาวใจหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็ประชาวิจัยสายตรงเลยนะครับไม่ต้องมีตัวแทนเลยมานั่งนะครับแสดงว่าเป็นคล้ายๆสเตเดียมใช่ไหมครับเป็นสเตเดียมใหญ่ประชาชนนั่งเหมือนดูบอลปรึกษาหารือกันพิจารณาปัญหาแต่ละปัญหาด้วยกันหาข้อสรุปด้วยกันแต่แน่นอนเวลาผ่านไปเป็นจำนวนเป็นพันปีแล้วสังคมโลกมนุษย์มันสลับซับซ้อนมากใช่ไหมยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะไอ้ที่เราจะมีประชาธิปไตยเหมือนเมื่อ 3,000 กว่าปีมันเป็นไปไม่ได้นะครับแม้ว่าเราอยากจะกลับไปอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ถัดไปก็คือว่าประเด็นข้อเท็จจริงสำคัญอีกอันนึงที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทราบไว้เลยนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญมากนะครับที่สำคัญมากเพราะว่าทุกวันเนี่ยปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยนะครับครับมันก็เป็นปัญหาที่เกิดจากประเด็นที่ปกครองไม่เข้าใจว่าครับประชาธิปไตยนะครับมันคืออะไรแน่นะครับเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยมันคืออะไรแน่เพราะงั้นแต่ข้อเท็จจริงประเด็นที่2ที่อยากจะให้รู้ว่าก็คือว่าเราต้องเข้าใจไว้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับณบัดนี้เลยว่า 3,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกวันนี้เนี่ยนักจะเป็นนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์นะครับนักสังคมศาสตร์นักปราชญ์นักทฤษฎีนะนักคิดทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยรวมทั้งรัฐบาลพรรคการเมืองของทุกๆประเทศในโลกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีความเห็นครับร่วมกันได้นะฮะว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรครับแต่สามารถตกลงกันได้ใน3ประเด็นแค่นั้นครับประเด็นแรกก็คือยอมรับกันทุกฝ่ายในโลกนี้นะครับขณะนี้เรามี193ประเทศเนี่ยนะฮะยอมรับว่าใน3ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าประชาธิปไตยมันเป็นระบบการปกครองโดยประชาชนครับนะครับโดยประชาชนครับโอเคนะครับอันที่2นะครับที่ยอมรับกันได้ในเรื่องของคำจำกัดความของประชาธิปไตยเนี่ยฮะในประเด็นที่2เนี่ยอันแรกคือการปกครองโดยประชาชนนะครับอันที่2ก็คือยอมรับว่าประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองที่เปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยแท้จริงเนี่ยนะครับใช้อำนาจอธิปไตยนี้นะครับถอดถอนปลดขับไล่โค่นรัฐบาลที่ประชาชนเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยครับก็คือเป็นเผด็จการเอาพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะนะครับเช่นรัฐบาลที่ใช้อำนาจกดขี่นะครับฝ่าฝืนกฎหมายโกงกินชาติบ้านเมืองใช่ไหมครับครับรังแกประชาชนนะฮะอะไรล่ะครับแล้วก็ไม่เคารพต่อสิทธิพื้นฐานสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเนี่ยรัฐบาลแบบเนี้ยประชาชนมีสิทธิเต็มที่ 100% เพราะเขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยครับปลดขับไล่ถอดถอนโค่นรัฐบาลเหล่านี้หมายถึงหมายถึงประชาชนมีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจในการปฏิเสธรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมนะปฏิเสธคือโค่นเลยโค่นเลยขับไล่ขับไล่ขับค้านถอดถอนนะครับ
นะฮะคือพูดง่ายหน้าด้านอยู่ไม่ได้นะครับนะและการกระทำอันนี้อันนี้คืออำนาจอธิปไตยนี่คืออำนาจอธิปไตยของปวงชนของประชาชนซึ่งเป็นหลักการศักดิ์สิทธิ์ของประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดหลักการเนี้ยนะครับนะฮะอันเนี้ยตกลงกันได้นะครับนะฮะเป็นที่เข้าใจร่วมกันและการโค่นเนี่ยมันสามารถหรือขับไล่หรือถอดถอนนะครับมันสามารถทำได้ตามวิถีทางรัฐสภาก็ได้นะครับนะฮะตามวิถีทางเลือกตั้งก็ได้เช่นเลือกตั้งใหม่นะครับหรือตามวิถีทางรัฐสภามีการลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรนะครับรัฐบาลแพ้โหวตก็ต้องออกไปนะครับแต่ถ้ารัฐบาลหรืออำนาจบริหารมันผูกขาดนิติบัญญัตินะฮะอย่างประเทศไทยเนี่ยสสสวทั้งหมดรวมเท่าไหร่500คนใช่ไหมใช่ครับนะถ้าฝ่ายรัฐบาลมันคุมอยู่แล้วตั้ง300ถึง400คนเนี่ยคุณจะไปขับไล่มันได้ไงคุณก็ไม่ได้ได้ไงใช่ครับโหวตยังไงมันก็ชนะใช่ไหมใช่ครับเพราะงั้นประชาชนก็ยังเปิดโอกาสอีก คุณสามารถโค่นขับไล่ถอดถอนรัฐบาลนี้เป็นโดยวิธีการประชาธิปไตยนอกรัฐสภานอกกระบวนการรัฐสภาหรือที่เราเรียกประชาธิปไตยบนท้องถนนนะครับประชาชุมนุมได้ชุมนุมได้สิทธิ์ชุมนุมได้เดินขบวนได้เพื่อขับไล่กดดันให้รัฐบาลออกนะครับนะถ้าโดยนิยามนี้คนที่บอกว่าการไปชุมนุมนอกสภาเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงเลยนะอันนี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมและเป็นลักษณะของประชาชนก็ในเมื่อสู้ในสภาไม่ได้คุณผูกขาดนะใช่ไหมครับคุณจะไปสู้อะไรใช่ไหมฮะนะแล้วก็รู้ว่าเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณก็ยังโกงกินได้เข้ามาอีกใช่ไหมฮะเพราะงั้นประชาชนนี่ไม่ได้หมายความว่าผมและคุณแค่นั้นประชาชนนี่หมายความบุคคลตำรวจทหารนะครับทุกคนเป็นประชาชนหมดใช่ไหมครับนะฮะเพราะงั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการประชาธิปไตยเหมือนกันนะฮะอันนี้คือประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามที่เป็นที่ยอมรับกันได้ทั่วโลกเนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยก็คือมันเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือระบบการเมืองการปกครองอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อมันเป็นการเมืองแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงอะไรตราบใดที่ในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเนี่ยก็แปลว่าสังคมนั้นการเมืองของระบบจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่การเมืองถ้าเป็นการเมืองแล้วก็หมายความว่าความขัดแย้งมันต้องมีครับนะฮะ ไม่มีการเมืองในประเทศไหนที่ไม่มีความขัดแย้งใช่ไหมครับครับนะเพราะงั้นความขัดแย้งในโลกนี้มันจะหมดไปเมื่อมันไม่มีการเมืองแล้วนะเพราะงั้นประเด็นที่สามนี่ก็คือว่ามันประชาธิปไตยการเมืองแบบประชาธิปไตยในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์นะครับหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเนี่ยที่ขัดแย้งกันสามารถแก้ปัญหาขัดแย้งกันโดยสันติวิธีได้นี่คือประชาธิปไตยนะครับแต่ความขัดแย้งโดยสันติวิธีมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยอีกมากที่เราจะพูดเนี่ยนะฮะหมายความถ้าเรามีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาโดยสันติวิธีได้ก็ต่อเมื่อมันมีอะไรมันต้องมีอะไรต้องมีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติที่แยกออกจากกันใช่ไหมครับอย่างชัดเจนถ่วงดุลซึ่งกันและกันใช่ไหมครับนะครับไม่มีการผูกขาดนะครับในสามอำนาจนี้ใช่ไหมครับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับในการเขียนในการพูดในการเดินทางในการชุมนุมในการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องมีใช่ไหมครับเสรีภาพของสื่อทุกแขนงก็ต้องมีนะครับประชาสังคมก็ต้องมีความเข้มแข็งนะประชาสังคมนี่หมายถึงอะไรเพื่อขยายความให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางการท่านได้เข้าใจประชาสังคมนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าพื้นที่ทั้งหมดในสังคมเนี่ยที่รัฐบาลไม่มีอำนาจอะไรไปสั่งการไปบงการไปบีบบังคับให้ทำตามที่รัฐบาลต้องการได้ก็คืออะไรเช่นนี่ละสื่อนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมนะครับวงการวิชาการโรงเรียนนะครับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับองค์กรชมรมสมาคมสหภาพแรงงานใช่ไหมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมเหมือนกันใช่ไหมครับ NGO ทั้งหลายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมนะครับวัดวาอารามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมนะฮะสิ่งเหล่านี้นะรัฐบาลไปสั่งไม่ได้ใช่ไหมครับไปบังคับให้ทำตามใจรัฐบาลไม่ได้นะเป็น
เป็นพื้นที่ของพลเมืองที่มีเสรีภาพเต็มที่ของเขาครับนะครับนะและใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เขามีใช่ไหมครับครับส่วนกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะฮะสถาบันต่างๆที่ใช้พึ่งงบประมาณของรัฐะนะครับและเป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงนั่นละนั่นไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์พวกนี้ไม่ใช่ประชาสังคมพวกนี้เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงพวกนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐโดยตรงฝ่ายบริหารครับใช่ไหมครับครับเพราะงั้นอันนี้คือประชาสังคมเพราะงั้นประชาธิปไตยจะอยู่ได้นะครับนะฮะจะไม่เป็นพิษร้ายได้ส่วนหนึ่งก็คือประชาสังคมต้องมีความเข้มแข็งครับประชาสังคมครับความเข้มแข็งได้ก็หมายความว่าสมาชิกของประชาสังคมเนี่ยนะครับก็อย่างคุณได้เลือกนี่คุณเป็นสมาชิกขององค์การสื่อใช่ไหมใช่ครับเพราะงั้นทุกคนก็ต้องมีความเข้มแข็งนะฮะไม่ใช่งอมืองอเท้ารับสินบนนะครับของฝ่ายบริหารนะครับรับมาทำหน้าที่เป็นปากกระบอกเสียงเป็นนกแก้วนกขุนทองให้อย่างนี้คุณไม่ได้ส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วและไม่ใช่ประชาสังคมด้วยใช่ไหมฮะโอเคเนี่ยละองค์อะไรครับองค์กรอิสระก็ต้องมีความอิสระจริงๆไม่ถูกแทรกแซงแทรกซึมนะฮะไม่รับสินบนนะฮะไม่ถูกข่มขู่โดยอำนาจบริหารใช่ไหมครับนี่ก็ต้องมีใช่ไหมครับแสดงว่าคุณสมบัติของประชาสังคมเนี่ยต้องเป็นลักษณะว่าเมื่อมีการมาสมาคมกันเนี่ยต้องไม่มีอำนาจอะไรก็ตามไปกดดันไปข่มเหงไปข่มขู่ให้เกิดการคิดและบังคับให้คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนทุกคนสามารถแสดงออกได้โดยอิสระแต่แน่นอนภายใต้กรอบของกฎหมายสมาชิกของประชาสังคมเนี่ยที่ผมพูดถึงมีอะไรบ้างเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับหมายความการดำเนินเขาเนี่ยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยแต่เขาก็มีกฎหมายใช่ไหมครับบังคับที่เขาต้องเคารพนะไม่ใช่ทำอะไรตามประชาธิปไตยเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยนี่คือการใช้สิทธิเสรีภาพนอกกฎหมายแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างต้องเป็นไปโดยสันติด้วยใช่ไหมครับโดยสันติโดยสันติถ้ารัฐะเปิดโอกาสให้ทำโดยสันติได้อย่างเช่นผมขณะนี้เราเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมผมพูดอย่างนี้ใช่ไหม บางอย่างผมพูดอาจจะไม่เป็นที่พอใจกับรัฐบาลใช่ไหมและรัฐบาลมาปิดสถานีนะหรือมาข่มขู่นะครับหรือมาหาทางทำร้ายอย่างนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ประชาสังคมไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับนะแต่ถ้าผมทำอะไรนอกกฎหมายใช่ไหมครับผมก็ต้องถูกทำโทษโดยกฎหมายนะฮะมันต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะไม่ใช่สิทธิโดยปราศจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่นะครับนี่คือประเด็นที่3นะครับนะเพราะงั้นแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยที่มันสำคัญของประชาธิปไตยมันคืออันนี้ที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละประเทศอย่างประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยก็บอกว่าไงอย่างประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเราเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมนะสำนักเสรีนิยมนะครับก็บอกว่าอะไรประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนใช่ไหมครับนะครับเพื่อประชาชนใช่ไหมครับของประชาชนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คือประชาธิปไตยโดยประชาชนเสียงข้างมากครับแต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับโดยเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยครับนี่คือเสรีนิยมนะครับนี่ถ้าคุณไปเอาประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็เป็นประชาธิปไตยเขาก็ถือว่าเสียงข้างมากชี้ขาดครับนะครับนะฮะถ้าคุณไม่ยับไม่รับเศรษฐกิจและการเมืองในระบบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ถือว่าคุณเป็นกบฏนะคุณบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งรัฐคุณบ่อนทำลายระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับแต่เขาเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมครับในแง่ของเราเราเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมเราต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้คือประเด็จการของเสียงข้างมากแล้วนะครับของเราบอกว่าใช่ตัดสินกันด้วยเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการเคารพได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับและการตัดสินโดยเสียงข้างมากอันนั้นต้องไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงข้างน้อยนะฮะและเสียงข้างน้อยไม่ได้รับความเสียหายหรือเสียงข้างมากนั้นได้ด้วยการยัดเยียดบีบบังคับให้เสียงข้างน้อยยอมรับอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเพราะงั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งแล้วก็15ล้านเสียง16ล้านเสียง19ล้านเสียงเพราะงั้นคุณปิดปากคุณไม่ได้อยู่ใน19ล้านเสียงคุณอย่ามาพูดอะไรกับผมครับอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับครับข้อที่จริงถัดไปนะครับนะอันนี้เราพูดถึงประชาธิปไตยแล้วนะฮะในกรอบใหญ่ซึ่งผมคิดว่าสำคัญจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบในประเด็นนี้ไว้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูว่า
ข้อเท็จจริงถัดไปในเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ 3,000 กว่าปีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่มีประชาธิปไตยของประเทศใดในโลกนี้ครับที่สามารถอย่างรากลึกนะฮะอย่างรากลึกได้นะฮะอยู่อย่างต่อเนื่องได้ครับนะฮะอย่างค่อนข้างมีเสถียรภาพและความมั่นคงอย่างมีความต่อเนื่องเนี่ยนะครับนะฮะไม่ล้มลุกคลุกคลานนะไม่สะดุดยาวนานเนี่ยนะครับครับถ้าไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกออกแบบโดยตรงจากคนในชาตินั้นๆนะครับประชาธิปไตยที่มันล้มลุกคลุกคลานมามากนะครับและมันไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงนะครับไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันเป็นประชาธิปไตยที่ประเทศนั้นรับมาลอกเรียนมาจากต่างชาติจากต่างประเทศโดยไม่คำนึงถึงความสิ่งที่ตัวเองรับเข้ามาเนี่ยมันมีความเหมาะสมสอดคล้องกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมของประเทศตนหรือเปล่านะฮะอันนี้พิสูจน์มาโดยตลอดอยู่แล้วอันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับทราบรับรู้ไว้ด้วยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าทั่วโลกนี้ที่มันล้มลุกคลุกคลานในหลายประเทศที่เราเรียกว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอย่างไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศกำลังหรือประเทศที่ด้อยพัฒนามากๆเนี่ยในแอฟริกาเนี่ยนะครับนะในทวีปอเมริกาใต้ในทวีปเอเชียในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับนะฮะรวมทั้งในภูมิภาคของเราอาเซียนเนี่ยเหมือนกันเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนารวมอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งโลกเนี่ยมี193ประเทศ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของใน193ประเทศเป็นประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งนั้นประเทศประชาธิปไตยประเทศเหล่านี้เนี่ยยังไม่มีความมั่นคงนะครับล้มลุกคลานสะดุดนะครับนะฮะไร้เสถียรภาพมากน้อยกับกันอีกเรื่องนึงแต่ไม่เหมือนกับที่เขามีที่เราเรียกว่าเป็นประเทศแม่บทหรือประเทศต้นตำรับประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยเนี่ยนะหรือในอเมริกาเนี่ยนะหรือในแคนาดาเนี่ยนะหรือถ้าเราเรียกในรวมๆว่าประเทศตะวันตกเนี่ยครับนะฮะเราเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือประเด็นที่2ประเด็นที่2ที่อยากจะเป็นประเด็นที่3เนี่ยนะครับถัดไปนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้ว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแม้ว่าตอนหลังในสังคมเราเนี่ยระยะหลังเนี่ยมีการพูดถึงอะไรว่าที่เรามีปัญหาประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยมีวิกฤตมีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะความเลวร้ายต่างๆนี้เกิดจากความชนชั้นในสังคมไทยที่ถูกเรียกว่าอำมาตย์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมว่าที่ความเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอำมาตย์และไพ่เนี่ยได้รับทุกทรมานนะครับจากอำมาตย์มากใช่ไหมครับครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกบิดเบือนผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้ข้อที่จริงด้วยว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับชนชั้นเลยนะครับครับไม่เกี่ยวเลยนะครับนะฮะไม่เกี่ยวนะครับเอาละอย่างเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันเกี่ยวกับชนชั้นนายทุนเพราะชนชั้นนายทุนมันเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตใช่ไหมใช่ไหมเช่นเจ้าของโรงงานใช่ไหมครับแต่ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบเศรษฐกิจมันเป็นระบบการเมืองใช่ไหมการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยแม้ว่าตามทฤษฎีมาร์กซิสเนี่ยคาร์ล มาร์กซ์เนี่ยนะครับจะบอกว่าเอาเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยพิจารณาการเมืองใช่ไหมครับเขาจะบอกว่าประวัติศาสตร์นี้ของมนุษยชาติกี่พันปีเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยความขัดแย้งทางชนชั้นนะครับและความขัดแย้งที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคที่ทุนนิยมเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับมันมีความเป็นใหญ่มันปกครองมันเป็นเศรษฐกิจที่มันเอาเปรียบนะครับเพราะงั้นมันเป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นผู้ใช้แรงงานใช่ไหมครับอันนี้คือเอาเศรษฐกิจมาวิเคราะห์การเมืองใช่ไหมครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยข้อจริงประชาธิปไตยมันไม่เกี่ยวอะไรกับชนชั้นเลยฮะครับไม่เกี่ยวเพราะประชาธิปไตยเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นมนุษย์ก็แล้วกันเราเปรียบเทียบว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับครับประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับชนชั้นเพราะอะไรเพราะมันสามารถสวมเสื้อผ้าอะไรก็ได้
นะครับเพราะอำนาจประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปใส่เสื้อผ้าใช่ใช่ไหมฮะมันจะใส่เสื้อผูกเนคไทก็ได้หรือจะนุ่งจีวรเฉยๆก็ได้นะฮะห่มจีวรเฉยๆก็ได้หรือจะใส่ผ้าขาวม้าแค่นั้นก็ได้นะเสื้อจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะฮะประชาธิปไตยมันไม่ได้เลือกชนชั้นนะครับนะเพียงแต่ในยุคการปกครองของประชาธิปไตยเป็นพันปี 3,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มีชนชั้นปกครองใช่ไหมใช่ไหมครับบางยุคชนชั้นนายทุนมันปกครองมันมีอำนาจมากบางยุคชนชั้นศักดินาเจ้าของที่ดินมีอำนาจมากใช่ไหมครับเป็นชนชั้นปกครองหลักใช่ไหมครับบางยุคทหารมีอำนาจมากเป็นชนชั้นปกครองใช่ไหมครับบางยุคกษัตริย์นะครับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็มีอำนาจผูกขาดใช่ไหมครับระบบกษัตริย์ใช่ไหมเห็นไหมครับมันแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะงั้นประชาธิปไตยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชนชั้นเลยเพียงแต่ว่าบางยุคของประชาธิปไตย 3,000 กว่าปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคใช่ไหมครับที่ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งมันมีอำนาจมากกว่าชนชั้นอื่นๆเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาธิปไตยนี้ต้องเป็นของไพร่แค่นั้นถึงจะเป็นประชาธิปไตยนะครับหรือต้องเป็นของอำมาตย์แค่นั้นหรือต้องเป็นของนายทุนแค่นั้นหรือต้องเป็นของระบอบกษัตริย์แค่นั้นนะหรือต้องเป็นของเผด็จการทหารเท่านั้นมันไม่ใช่อันนี้เป็นการพูดแยกส่วนซึ่งไม่ตรงกับความจริงของประชาธิปไตยไม่ส่วนเลยครับแล้วถ้าบอกว่าอามาตสมมติประเทศไทยนะครับบอกว่าอามาตเนี่ยเป็นตัวการสร้างความเลวร้ายให้กับสังคมไทยสร้างความทำลายประชาธิปไตยทำลายประชาธิปไตยของไทยเนี่ยนะครับและทำให้คนส่วนใหญ่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นไพร่เนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่สังคมของทุกประเทศในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง400กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เศรษฐกิจทุนนิยมมันเป็นใหญ่นะครับในโลกนะครับสิ่งที่ทำร้ายและทำลายชนชั้นต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นชาวไร่ชาวนากรรมกรข้าราชการนะครับครับศักดินาเจ้าของที่ดินก็ดีนายทุนก็ดีสิ่งที่ทำร้ายเนี่ยก็คืออะไรล่ะคือทุนก็คือระบบทุนนิยมนะครับเพราะงั้นอำมาตย์เนี่ยทุกวันเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องยอมทุนนะครับไพ่ก็ต้องยอมทุนและไพ่เนี่ยที่เป็นยากจนทุกวันเนี่ยเพราะพิษร้ายของทุนทั้งนั้นไม่ใช่อำมาตย์อำมาตย์ก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนไพ่อ่ะตกเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยมทุกคนในสังคมโดนหมดใช่ไหมครับครับแต่กลับเป็นมองว่าไพ่ความจริงแล้วควรจะต่อต้านทุนนะเพราะทุนเนี่ยเป็นตัวทำให้เขาเดือดร้อนมากนะทุกวันเนี่ยนะแต่กลับไปบูชาทุนกลับไปบูชานายทุนนะฮะฟังแล้วก็งงเหมือนกันใช่ไหมครับขัดแย้งเอาละครับถัดไปนะครับที่อยากให้ข้อเท็จจริงอีกนี่เรากำลังพูดถึงข้อเท็จจริงที่จะต้องรู้กันไว้นะครับครับเพื่อความไม่สับสนเนี่ยนะครับประชาธิปไตยอย่างที่ผมบอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับชนชั้นเลยคือผมบอกว่าสวมเสื้อผ้าอะไรก็ได้เนี่ยครับโดยข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงถัดไปก็คือประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อมันไม่เกี่ยวกับชนชั้นอะไรเลยเนี่ยนะครับนะมันเป็นรูปแบบการปกครองอย่างหนึ่งแค่นั้นเนี่ยนะครับประชาธิปไตยดังนั้นประชาธิปไตยมันไม่เกี่ยวกับว่าประชาธิปไตยหมายถึงพลเรือนและเผด็จการหมายถึงทหารแค่นั้นมันไม่เกี่ยวใช่มั้ยครับมันไม่เกี่ยวเลยนะเพราะประชาธิปไตยเนี่ยจะถูกทำลายและทำร้ายได้ทั้งโดยชนชั้นอะไรก็ได้ที่ไม่หรือถูกทำลายและทำลายโดยพลเรือนก็ได้โดยทหารก็ได้ถ้าถูกทำลายโดยทหารก็คือเผด็จการโดยทหารครับถ้าถูกทำลายโดยพลเรือนนะครับก็คือเผด็จการพลเรือนครับร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปไตยถูกทำลายและทำลาย 80% ถูกทำลายโดยเผด็จการพลเรือนครับครับไม่ใช่ทหารทั้งโลกเนี่ยคุณไปดูได้เช็คสถิติได้นะครับเผด็จการพลเรือนทำลายและทำร้ายประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการทหารครับพรรคการเมืองนะครับใหญ่ที่สุดเผด็จการพลเรือนนะพรรคที่เป็นเผด็จการพลเรือนใหญ่ที่สุดก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ครับนะครับรองลงมาก็คือพรรคอะไรพรรคฟาสซิสต์ครับพรรคนาซีครับพรรคประชานิยมนี่คือพรรคเผด็จการพลเรือนทั้งนั้นครับใช่มั้ยครับแต่ทุกวันนี้ในสังคมไทยเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงเผด็จการปั๊บคือทหารซึ่งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยปั๊บคือพลเรือนอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่เลยนะครับและที่ผ่านมาล่ะประเทศไทย 7-8 ปีเนี่ย
ก็คืออะไรเผด็จการพลเรือนก็คือพลเรือนใช่ไหมครับใช่ครับนะครับที่ฝ่าฝืนละเมิดรัฐธรรมนูญทำร้ายและทำลายประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับถัดไปนะครับครับที่อยากจะให้รู้ว่าเวลาเราพูดถึงเผด็จการเนี่ยอย่างที่บอกอะคนไทยทุกวันนี้ก็ติดอยู่กับขับดักอันนี้ก็คือทหารครับนะเมื่อเผด็จการถือทหารคนก็จะนึกว่าเผด็จการมาจากอะไรปากกระบอกปืนครับใช่มั้ยครับแต่เรารู้หารู้ไม่ว่าที่เลวร้ายยิ่งกว่าเผด็จการที่มาจากปากกระบอกปืนคือเผด็จการของทุนครับใหญ่สุดครับเผด็จการของทุนครับนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเผด็จการทหารเรานึกถึงปากกระบอกปืนใช่มั้ยครับหรืออย่างที่เหมาบอกว่าอำนาจมาจากปากกระบอกปืนเนี่ยใช่มั้ยครับก็เราก็หมายถึงว่าโอ้นี่เอาปืนไปจ่อขมับกันใช่ไหมฮะบังคับกันใช่ไหมครับข่มขู่กันใช่ไหมครับทำร้ายกันใช่ไหมครับมันชัดเจนมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเรื่องของการถูกบังคับถูกกดขี่ถูกทำร้ายใช่ไหมครับเผด็จการทหารปืนอย่างเงี้ยเพราะปืนนี่มันเป็นเรื่องของการทำร้ายแล้วใช่ไหมแต่ทุนจริงๆแล้วมันคือการทำร้ายนะครับการข่มขู่การกดขี่การข่มเหงโดยทุนแต่มันไม่รู้สึกไงว่ามันถูกทำร้ายครับครับมันไม่รู้สึกนะแต่จริงๆแล้วมันถูกทำร้ายที่เป็นการทำร้ายที่เจ็บปวดแสบรุนแรงลึกกว่าการเอาปืนไปจ่อหัวคนนะครับนะมันซึมลึกกว่าแยะนะครับโดยผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยเหยื่อเนี่ยประชาชนนะครับตกเป็นเหยื่อของทุนเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่าถูกทำร้ายเพราะอะไรเพราะทุนมันจะลักษณะทำร้ายทำลายมนุษย์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการมอมเมานะครับเป็นลักษณะของการมอมเมาผ่านอะไรผ่านทางสื่อนี่แหละนะครับให้ข้อมูลที่บิดเบือนใช่ไหมครับนะฮะให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับนี่ก็คือเป็นการแล้วก็อะไรผ่านอะไรผ่านการโฆษณาใช่ไหมครับการประชาสัมพันธ์หรือที่เราเรียกภาษาปัจจุบันเรียกว่าการตลาดเนี่ยใช่ไหมครับนะฮะทุกวันเนี่ยแม้แต่เราซื้อสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็นึกว่าในระบบทุนนิยมมันเรื่องของการอะไรเรื่องของการอะไรดีมานด์กับดีมานด์กับสัพพลายใช่ไหมครับนะครับประธานอุปสงค์ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกโอ้เรามีเสรีภาพที่จะเลือกสินค้าอะไรของเราก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็นึกว่าเราเนี่ยตัดสินใจเองได้ไม่มีใครมาบังคับเราแต่หารู้ไม่ว่าการโฆษณาสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีผลอิทธิพลต่อการถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือล้างสมองเราอะนะครับให้เราเชื่อว่าสินค้าอย่างนี้สินค้า A B C D นี้ดีอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะเราบอกว่า A B C D นี้เราเลือกเอา C ไม่มีใครบังคับใช่ไหมฮะบอกว่าเนี่ยระบบทุนนิยมมันเป็นมันให้เสรีภาพเต็มที่ใช่ไหมฮะแต่เราหารู้ไหมว่า A B C D เราเลือกเอา C เนี่ยสินค้า C เนี่ยแต่เราหารู้ว่าA ทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C และทั้ง D เนี่ยมันมาจากบริษัทเดียวกันหมดแต่มันชื่อคนละยี่ห้อกันแค่นั้นน่ะครับนี่ก็คือการเอาเปรียบผู้บริโภคการทำร้ายผู้บริโภคใช่ไหมครับนะฮะนะฮะโดยผู้บริโภคไม่รู้ตัวนะฮะสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตนี่ก็อยู่ในอำนาจของทุนนิยมทุนทั้งนั้นใช่ไหมครับนะฮะแล้วข้อมูลข่าวสารเราเคยได้ยินคำพูดอะไรนะว่าข้อมูลข่าวสารคืออำนาจใช่ไหมอำนาจคือพระเจ้าครับใช่ไหมครับครับแล้วใครล่ะเป็นคนผลิตในโลกนี้มีแค่ 7-8 ประเทศแค่นั้นที่ผลิตข้อมูลข่าวสารใช่ครับนะฮะนอกนั้นเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารทั้งนั้นและผู้ฝ่ายที่เขาผลิตข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาก็ต้องผลิตข้อมูลเพราะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมใช่ครับข้อมูลข่าวสารเนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องผลิตอะไรข้อมูลข่าวสารต้องแต่งผลิตข้อมูลข่าวสารและแต่งข้อมูลข่าวสารทุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อโน้มน้าวผู้บริโภคใช่มั้ยให้เห็นดีเห็นชอบด้วยกับเขาประเทศผู้ผลิตนะครับเห็นดีเห็นชอบคือหมายความว่าเลื่อมใสในประเทศนั้นเชื่อในข้อมูลนั้นใช่มั้ยครับนะฮะเป็นมิตรกับประเทศผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ใช่มั้ยครับนะฮะนะฮะนี่คือเวลาเราพูดถึงอำนาจเนี่ยก็คืออำนาจนี่มันมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อโน้มน้าวให้มนุษย์สังคมหรือประเทศที่ตกเป็นเป้าของการใช้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเห็นดีเห็นชอบกับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ที่ตัวเองบริโภคไปใช่ไหมครับนะฮะงั้นอันนี้อ่ะ
เผด็จการโดยทุนเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มันน่ากลัวมากๆกินลึกเข้าไปถึงระบบความคิดเลยครับใช่ไหมครับครับเพราะงั้นอันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยก็มาจากนี่แหละมาจากการผลิตข้อมูลข่าวสารป้อนให้กับสังคมครับบริโภคข้อมูลข่าวสารอันนี้แต่งข้อมูลข่าวสารอันนี้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารบิดเบือนให้เป็นประโยชน์แก่นักการเมืองพรรคการเมืองครับนายทุนที่เป็นเจ้าของเป็นนายทุนที่เป็นเจ้าของในการผลิตข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ครับครับถัดไปนะครับอยากจะให้รู้ว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยเราเห็นได้ใช่ไหมครับว่าคล้ายว่าเผด็จการเป็นสิ่งตรงข้ามกับประชาธิปไตยครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่างมากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาธิปไตยก็สามารถแปลงสภาพเป็นเผด็จการได้นะครับนะฮะเผด็จการเวลาพูดถึงเผด็จการปั๊บชาวบ้านคนไทยเราก็จะเข้าใจบอกว่านี่คือสิ่งเลวร้ายประชาธิปไตยนี่คือสิ่งดีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเผด็จการแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าแม้แต่ระบบเผด็จการเองเนี่ยก็ยังฝ่ายหาประชาธิปไตยนะครับเพราะอะไรเพราะประชาธิปไตยบอกแล้วไงว่าประชาธิปไตยมันคือการปกครองโดยประชาชนครับนะฮะเพื่อประชาชนของประชาชนนะเพราะงั้นเผด็จการเนี่ยถึงมันเป็นเผด็จการน่ะมันผูกขาดอำนาจหมดเนี่ยนะฮะจะเป็นเผด็จการพลเรือนหรือทหารก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันผูกขาดอำนาจมันก็ยังต้องการความชอบธรรมอ่ะครับและความชอบธรรมอันนี้จะมาจากอะไรอ่ะมันก็ต้องอ้างว่ามันเป็นประชาธิปไตยนะครับนะครับนะฮะและมันจะทำอย่างนี้ได้ยังไงก็คืออะไรเดี๋ยวนี้สมัยนี้ทำงานเผด็จการหาความชอบธรรมได้ไงผ่านการเลือกตั้งครับนะฮะครับผ่านการเลือกตั้งนะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าผมขึ้นมามีอำนาจผมชนะเลือกตั้งประชาชนเสียงสวรรค์ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจในประเทศไทยเขาเลือกผมมาเพราะฉะนั้นผมเป็นประชาธิปไตยนะฮะนะและเราจะเห็นได้ทำไมในพม่าเพิ่งมีการทั้งที่ปกครองโดยเผด็จการมาเป็นเวลา65ปีเต็มๆเนี่ยปีที่แล้วจัดการเลือกตั้งอีกใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะโดนกดดันจากประชาคมโลกมากนะครับโดนคว่ำบาตรนะฮะโดนประนามปีแล้วปีเล่าใช่ไหมครับครับอันนี้จะหน้าด้านอยู่อย่างนี้ตลอดไปโลกเปลี่ยนใช่ไหมครับครับเขาก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพื่อความอยู่รอดของระบบเผด็จการเขานะครับเขาก็ทำอะไรเขาก็จัดการเลือกตั้งแต่จัดการเลือกตั้งเขาก็มีวิธีการที่เขาต้องชนะแน่และเขาก็ชนะอย่างท่วงท้นครับนะแต่ตอนนี้ทุกคนก็อ้าปากไม่รู้จะโจมตียังไงมากแล้วใช่ไหมเพราะเขามีการเลือกตั้งจริงมันมีการเลือกตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับนะฮะเพราะงั้นเผด็จการเนี่ยยังไงเนี่ยถึงเป็นเผด็จการเนี่ยก็ยังฝ่ายหาความชอบธรรมนะฮะฝ่ายหาความชอบธรรมและวิธีการอันหนึ่งก็คือหากินกับประชาธิปไตยพึ่งประชาธิปไตยด้านหนึ่งก็คือการจัดการเลือกตั้งนะครับและเข้ามาขึ้นมามีอำนาจนะครับนะเอาล่ะคราวนี้ถัดไปสุดท้ายนะครับในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับขยายความเพิ่มเติมอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือหมายความว่าเราได้พูดกันแล้วว่าประชาธิปไตยจะถูกทำร้ายได้ครับนะครับโดยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งครับนะครับเราเข้าใจว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะถูกทำร้ายก็คือคนที่ทุบคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญใช่ครับนะครับคนที่ไม่เอาการเลือกตั้ง คนที่ใช้อำนาจจากปากกระบอกปืนปากกระบอกปืนใช่ไหมครับแล้วก็ผูกขาดอำนาจเลยแล้วก็สั่งใครไม่เชื่อฟังก็เข้าไปจัดการเลยนี่คือทุกวันที่ที่คนไทยเข้าใจนี่ครับนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่ถูกทำร้ายและทำลายโดยการรัฐประหารหรือโดยการปฏิวัตินะครับเพื่อโค่นประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันถูกทำร้ายโดยคนที่มาจากเลือกตั้งได้ครับแล้วเราก็เห็นแล้วในประเทศไทยครับ 7-8 ปีครับว่ารัฐธรรมนูญถูกฉีกไปอย่างไรครับ19กันยาเกิดการรัฐประหารใช่ไหมครับการรัฐประหารนั่นน่ะ
ไม่ใช่เป็นการทำลายประชาธิปไตยเป็นการทำให้สังคมไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกครั้งนึงใช่ไหมครับเพราะงั้นคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นนักประชาธิปไตยนะโดยวิญญาณเหมือนกับคุณได้เลือกคุณลงสมัครใช่ไหมครับนะคุณก็อาศัยประชาธิปไตยเป็นเส้นทางเข้าสู่อำนาจใช่ไหมครับแต่พอคุณได้อำนาจปั๊บเนี่ยอำนาจรัฐอยู่ในมือคุณปั๊บคุณก็ใช้อำนาจรัฐนั้นทำร้ายและทำลายประชาธิปไตยเพื่อสร้างระบบเผด็จการขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนกับมุสลินีฮิตเลอร์เราพูดกันเยอะแล้วใช่ไหมมาโกสใช่ไหมซูฮาโตสิงมันลีโอ้พูดอีกเยอะแยะเลยครับมาจากการเลือกตั้งนักพลเรือนทั้งนั้นมาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นใช่ไหมครับเขาก็บอกเขามาตามวิถีทางประชาธิปไตยเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะงั้นอันนี้แหละที่กับดักผมเป็นที่สังคมไทยเราต้องยอมรับคนไทยส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับกับดักอันนี้ว่าคล้ายๆว่าคนที่มาจากเลือกตั้งไม่มีวันไม่มีวันไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าตอนบ่ายๆแล้วตอนค่ำๆที่เขาจะทำลายประชาธิปไตยไม่มีวันเพราะเขามาจากเลือกตั้งมันไม่จริงครับคนที่มาจากเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นนักประชาธิปไตยนะนะครับเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะให้เราบรรยายว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะครับเราเป็นประชาธิปไตยครับเราเป็นเรามีรัฐธรรมนูญมีทุกอย่างแต่ถามว่าระบอบประชาธิปไตยที่เรามีอยู่ขณะนี้ถูกปกครองโดยผู้บริหารที่มีจิตวิญญาณเป็นนักประชาธิปไตยหรือไม่ครับนี่อีกเรื่องนึงแล้วโดยรูปกับโดยจิตใช่มั้ยครับความรู้สึกของคนวิธีคิดของคนครับรูปแบบเราเป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อหาเราเป็นหรือเปล่าครับผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งแต่พอมาปกครองแล้วเขาเป็นนักประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือเขาเพียงแต่ว่าใช้ประชาธิปไตยเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าประสงค์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเอาละนี่แหละเรื่องจะแก้มาตรา112ก็ดีจะแก้รัฐธรรมนูญก็ดีใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าผมมาจาก16ล้านบ้าง19ล้านบ้างนะเพราะงั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์แล้วผมจะทำอะไรก็ได้นะฮะแต่อันเนี้ยอันนี้เป็นหน้าเป็นห่วงอันนี้ก็คือยังสิ่งที่ยังฝังอยู่ในความคิดของคนไทยอย่างมากว่าอะไรที่มาจากเลือกตั้งแล้วคือประชาธิปไตยอะไรที่มาจากเลือกตั้งไม่มีวันทำร้ายและทำลายประชาธิปไตยได้ครับเพราะงั้นแค่นี้ก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะงั้นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยข้อเท็จจริงทั่วโลกเนี่ยที่ท่านทูตได้ให้ข้อเท็จจริงพื้นฐานกับพี่น้องประชาชนไว้ประมาณ8หัวข้อเนี่ยนะครับเป็น8หัวข้อที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไทยติดกับดักนี้มานานพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแยกแยะว่าอะไรเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยข้อเท็จจริงพื้นฐานนี้ก็น่าจะได้มีการมาพูดคุยกันซ้ายชัดว่ามันไม่ได้เกิดจากสภาพที่ไประบุตราเป็นการตายตัวมันมีทั้งโดยรูปแบบมีทั้งโดยจิตวิญญาณของคนที่ได้อำนาจมาจากประชาธิปไตยและโดยข้อเท็จจริงทั่วโลกก็เป็นที่ประจักษ์โดยชัดเจนว่าเจตนาน่าจะดีใช่ไหมครับแต่ว่าความไม่เข้าใจในพื้นฐานประชาธิปไตยมันก็ทำให้ประชาธิปไตยนั้นผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อที่จริงประชาธิปไตยประมาณ8หัวข้อนี้นะครับก็น่าจะเป็นผมมีอีกหัวข้อเดียวลืมไปนะฮะก็คือว่าเรายังเข้าใจผิดว่าสังคมไทยที่ไม่มีความยุติธรรมนะพูดเลยใช่ไหมของเราพอไม่พอใจแล้วก็บอกว่าไม่มีความยุติธรรมใช่ไหมถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าตัวเองได้ประโยชน์ก็บอกว่ายุติธรรมอีกฝ่ายไม่ยุติธรรมนะสองมาตรฐานครับเอาละไอ้สองมาตรฐานนี่ก็ดีว่าบ้านเมืองไม่มีความยุติธรรมก็ดีนะครับบ้านเมืองไม่มีความเสมอภาคก็ดีนะครับบ้านเมืองไม่มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าก็ดีนะครับบ้านเมืองไม่มีประชาชนไม่อยู่ดีกินดีนะครับก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้บอกว่าเขาก็บอกว่าเพราะไม่มีประชาธิปไตยครับอันนี้ก็ไร้สาระอย่างมากเลยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวเลยครับคนเราในประเทศที่เป็นต้นตำรับที่เราว่าเป็นแม่บทประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าเป็นประเทศอังกฤษนะฮะประเทศในยุโรปเนี่ยอเมริกาอะไรต่างเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของความเสมอภาคเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องของเสรีภาพเนี่ยนะครับเรื่องของนิติรัฐนิติธรรมหรือการเคารพกฎหมายเนี่ยนะครับหรือนิติรัฐก็คือกฎหมายอยู่เหนือมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อยู่เหนือกฎหมายเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะหรือการความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับสังคมก็ดีเนี่ยประเทศมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ย
มีหรือไม่มีประชาชนไม่เกี่ยวเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเช่นการเคารพกฎหมายเนี่ยไม่เกี่ยวว่าคุณต้องมีประชาธิปไตยก่อนต้องมีเลือกตั้งก่อนคุณถึงต้องมีการเคารพกฎหมายในอดีตระบอบเผด็จการระบอบสมบูรณาธิปไตยทาสระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์เผด็จการนาซีเผด็จการฟาสซิสต์มันก็ต้องมีกฎหมายไม่งั้นบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเลยนะการเคารพกฎหมายใช่ไหมครับการเคารพเรื่องของเสรีภาพเรื่องของความเสมอภาคนะครับนะฮะเรื่องของความยุติธรรมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเลยนะฮะมันเกี่ยวกับการว่าเรายอมรับความเป็นมนุษย์ไหมถ้าเรายอมรับความเป็นมนุษย์แล้วด้วยกันแล้วเนี่ยเรื่องของสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับว่าเรามีความเท่าเทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมครับนะฮะถูกต้องไหมฮะใช่ไหมฮะเพราะงั้นแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจจะเจริญก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมาจากรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง คุณดูสิประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอ้าวอย่างจีนอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ได้ซึ่งปกครองในความหมายของเราเข้าใจว่ามันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะมันปกครองมันผูกขาดนะใช่มั้ยครับใช่ครับนะแต่ทำไมจีนอินเดียเงี้ยซึ่งเป็นประชาธิปไตย60กว่าปีในขณะที่จีนเป็นเผด็จการโดยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยนะครับแต่ทำไมรายได้ของจีนคนจีนเนี่ยมีมากกว่าคนอินเดียตั้ง5เท่าครับใช่มั้ยเห็นมั้ยครับอ้าวคุณดูประชาธิปไตยจ๋าเลยนะในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเต็มใบในหลายประเทศนะครับในโลกเนี่ยแต่เอาดูในภูมิภาคของเราหรือดูหลังจากการล่มสลายของโลกคอมมิวนิสต์จำได้ใช่ไหมครับประเทศพวกนี้ปกครองโดยเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นพอมันล่มสลายปั๊บมันก็เป็นประชาธิปไตยจ๋าเลยใช่ไหมเข้ามาต้องการเลือกตั้งใช่ไหมต้องการเศรษฐกิจทุนนิยมและเสร็จแล้วไงโอ้ยปัญหามากมายเลยใช่ไหมมีการฆ่าแกงกันใช่ไหมครับในประเทศแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมครับมีการฆ่าแกงกันในขณะที่เรามองว่าประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเลเซียเพื่อนบ้านเราถูกมองว่าเป็นอำนาจนิยมมากเป็นเผด็จการโดยรัฐสภาก็ผูกขาดโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวแค่นั้นน่ะฝ่ายค้านไม่มีความหมายเลยแต่ทำไมเศรษฐกิจของสิงคโปร์อยู่ในท็อปของโลกเลยใช่ไหมครับนะทำไมเขาเป็นอำนาจนิยมนะมาเลเซียครับมาเลเซียเหมือนกันนะแต่ทำไมเศรษฐกิจเขาดีกว่าไทยนะและทำไมคอร์รัปชันสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่อยู่ในท็อป10ประเทศแรกที่ปลอดคอร์รัปชันเลยนะครับเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราเป็นเลยครับเขาพักเดียวเห็นไหมครับนะฮะแต่ของเราผมก็ไม่รู้เพราะอะไรความคลั่งประชาธิปไตยบอกว่าเราต้องมีประชาธิปไตยก่อนเศรษฐกิจเราถึงจะเจริญก้าวหน้านะครับนะฮะอะไรล่ะครับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเราถึงจะมีการเคารพสิทธิมนุษยชนเราถึงจะมีความเสมอภาคการเคารพกฎหมายต่างๆเราถึงจะมีเราต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนต้องมีเลือกตั้งกันก่อนนะครับเศรษฐกิจเราจะเจริญไม่เกี่ยวเลยเศรษฐกิจจะเจริญเนี่ยจัดโดยรัฐบาลเนี่ยอย่างจีนเนี่ยเห็นไหมครับเศรษฐกิจทัดเดียวเป็นอันดับ2ของโลกแล้วเศรษฐกิจเขาก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมอะไรเลยใช่ไหมครับครับแล้วทำไมล่ะอธิบายได้ยังไงอันเนี้ยใช่ไหมครับครับมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวกับว่ามันการวางแผนนโยบายถูกต้องเปล่าตอบสนองข้อเท็จจริงของบ้านเมืองหรือเปล่าตอบสนองความประสงค์ของประชาชนหรือเปล่านะครับสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศตนเองมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับและผู้วางแผนนี้ก็ต้องไม่ต้องจำเป็นต้องมาจากเลือกตั้งรัฐบาลนี้ก็ต้องไม่จำเป็นต้องมาจากเลือกตั้งในเศรษฐกิจของประเทศจะเจริญได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวกับว่ารัฐบาลต้องมาจากเลือกตั้งเลยและเราก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งมันโกงยังไงใช่ไหมครับเพราะนี่คือปัญหาเรายากมากๆนะครับเรายังจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากมายเลยครับครับเพราะถ้ามองประเด็นนี้ก็จะเห็นว่าประชาธิปไตยมันเป็นผลจากสิ่งที่ประชาชนเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานสิทธิหน้าที่พื้นฐานการให้ความเป็นธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการเคารพต่อความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันโดยพื้นฐานนี้มันก็จะไปสู่ประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยบอกว่าประเทศนั้นไม่เป็นต้องทำให้เป็นซึ่งโดยรูปแบบมันไม่ใช่งั้นข้อเท็จจริง9ประการนี้เนี่ยผมว่าคือมันทุกคนทุกประเทศก็ฝ่ายหาประชาธิปไตยอย่างที่ผมบอกนะใช่ครับว่าอย่างน้อยสุดมันก็หมายถึงการปกครองโดยประชาชนนะครับของประชาชนครับของประชาชนใช่ไหมครับครับอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอำนาจประชาธิปไตยความหมายก็คืออันเดียวก็คือมีสิทธิ์ที่จะขับไล่โค่นถอดถอนรัฐบาลใช่ไหมครับนะ
นี่คือความสำคัญมากนะเนี่ยนะครับเพราะถ้าไม่มีอันเนี้ยอำนาจพิจารณาไม่ใช่เป็นของปวงชนแล้วเนี่ยโอ้ยรัฐบาลมันก็จะอยู่ชั่วนิดนิรันดร์น่ะที่มันชั่วๆใช่ไหมครับนะเพราะงั้นอันนี้มันมีความสำคัญมากเลยอันเนี้ยนะครับนะแต่แม้แต่อันนี้เรายังไม่เข้าใจเลยเราก็คิดว่าไม่ได้ครับเราทำอะไรไม่ได้เราก็รออีก4ปีแล้วไปหย่อนบัตรกันอีกครั้งนึงนะครับนะนั่นก็คืออะไรนั่นก็คืออำนาจอธิปไตยได้หลุดจากมือไปแล้วใช่ไหมครับนะฮะงั้นทุกวันเนี่ยข้อเท็จจริงสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้รู้อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงว่าประชาธิปไตยใช่ไหมครับคือการปกครองเพื่อประชาชนของประชาชนและโดยประชาชนนะครับนะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับโอเคนะฮะแต่นั่นคือเมื่อ 3,500 กว่าปีมาแล้วครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมมันสลับซับซ้อนมากปัญหามันหลากหลายมากเหลือเกินใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้อย่าไปฝันเลยครับเรื่องของเพื่อประชาชนของประชาชนโดยประชาชนนะครับแน่นอนรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องอ้างประชาชนนะไม่มีทางที่ไปอ้างคนอื่นหรอกนะครับว่าทำเพื่อประชาชนอันนี้เป็นของประชาชนที่ผมถึงสิ่งที่ผมฟังเนี่ยผมฟังคำสั่งจากคุณจากประชาชนนะครับนะแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยนโยบายไม่ว่าด้านไหนด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมด้านอะไรก็แล้วแต่นโยบายที่เขาที่เขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นมาเดี๋ยวนี้บอกว่าประชาธิปไตยหมายถึงเราต้องมีประชาชนของการมีส่วนร่วมของประชาชนใช่ไหมการมีส่วนร่วมอันเนี้ยประชาชนเป็นประดับไม้แค่นั้นไม้ประดับแค่นั้นเอาเข้าเอาไปร่วมเพื่อสร้างภาพแค่นั้นแล้วคุณไปดูสินโยบายอะไรเนี่ยประชาชนไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจอะไรเลยไปให้รัฐบาลดำเนินนโยบายตามที่ประชาชนต้องการไม่มีครับนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดอันนี้เนี่ยเพราะอะไรให้เข้าใจว่าเราอย่าหลอกตัวเราเองนะครับนะฮะอันนี้ในทางทฤษฎีเมื่อ 3,500 กว่าปีที่กรีกมีแค่ประชากรแค่พันกว่าคนครับมีสเตเดียมรายการที่ประชาชนจะลงมติเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะฮะนะเพราะงั้นเวลาเราไปเลือกตั้งนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับยุคที่เราเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับเรานึกว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งตามที่เราต้องการเรานึกว่าการเลือกตั้งนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงแท้จริงของประชาชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเวลาเราไปเลือกตั้งเนี่ยเราถูกมอมเมาเราถูกล้างสมองโดยอะไรนี่แหละข้อมูลข่าวสารใช่ไหมใช่ไหมการหาเสียงการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคการเมืองทุกพรรคของนักการเมืองใช่ไหมครับใช่ครับและอันนั้นอ่ะเวลาเราเลือกตั้งแล้วเนี่ยการเลือกตั้งนั้นมันไม่ได้สะท้อนถึงเจตจำนงแท้จริงของเราหรอกนะครับเราไปเลือกตั้งเพื่อเพียงเพื่ออะไรการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกวันเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการตอกย้ำให้เห็นว่าเราไปเลือกเรามีสิทธิ์เลือกอย่างเดียวว่าจะเลือกพรรคไหนนักการเมืองคนไหนที่จะมาทำร้ายเราที่จะมาเอาเปรียบเรานะครับที่จะมากดขี่เราได้เราเลือกผู้กดขี่นะเราเลือกผู้ที่จะมาเอาเปรียบเราเรามีสิทธิ์เลือกอันนี้แค่นั้นน่ะว่าเราจะให้พรรคไหนนักการเมืองคนไหนมาเอาเปรียบเรานะมาเอาเปรียบทำร้ายกดขี่เรานี่คือการเลือกในระบบประชาธิปไตยทุกวันนี้นะครับนะเพราะงั้นอันนี้ล่ะความสำคัญยิ่งยวดมันถึงได้กลับมาในประเด็นนี้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประเทศตะวันตกฝรั่งอ่ะคนมันมีความสำนึกในอำนาจอธิปไตยสูงมากแต่ในประเทศไทยเราไม่เข้าใจว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนมันคืออะไรมันคือสิทธิของเราที่จะโค่นที่จะถอดถอนที่จะขับไล่รัฐบาลคือสิทธิที่ไม่ยอมจำนนกับความไม่ถูกต้องนะครับแต่เรากลับไม่เห็นคุณค่าของอันนี้ใช่ไหมครับนะเพราะงั้นอันเนี้ยทุกวันนี้เราต้องยอมรับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ประเด็นแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าการเลือกตั้งทุกครั้งมันก็คือการตอกย้ำว่าประชาชนยอมรับว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนมือจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งแค่นั้นครับแค่นั้นน่ะนะครับมันก็คือการเล่นดนตรีการเมืองเก้าอี้ดนตรีทางการเมืองนะครับครับแต่อย่าไปนึกนะครับว่าจะประชาชนมีสิทธิ์ไปบงการแล้วไปบอกรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะฟังนะครับและในยิ่งในประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับคุณภาพของคนเราด้วยนะครับนะฮะว่ายังขาดมาตรฐานอย่างมากนะครับเพราะงั้นทุกวันนี้
ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยถ้าเรายอมรับแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่กับไอ้ประชาธิปไตยแบบเนี้ยอย่างไรครับครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงที่เมื่อเราพลาดในจุดแรกจุดต่อไปจึงทำให้เกิดเพศภัยหรือพิษร้ายกับพี่น้องประชาชนช่วงหน้าก็จะคุยต่อว่าถ้าเราไม่เข้าใจใน10ประการที่เป็นข้อเท็จจริงนี้แล้วเนี่ยผลร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่2นะครับวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าอาจจะไม่ได้เปิดสายท่านแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหาที่เตรียมมาเนี่ยยังมีอีก 2-3 ประเด็นแล้วก็ประเด็นเหล่านี้อยากจะให้เป็นหลักกับพี่น้องประชาชนว่าก้าวแรกที่สำคัญที่เราอาจจะได้ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เมื่อ80ปีที่แล้วก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่เป็นพื้นฐานจริงๆนั้นมันคืออะไรกันแน่อะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือเผด็จการและสิ่งที่คนเอาประชาธิปไตยเข้ามาสู่ประเทศไทยถ้าเราสืบสาเราเลื่อนเราก็จะพบว่าก็เป็นผู้ที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาโดยเอาประชาธิปไตยนั้นมาประเทศไทยในบางครั้งยังขาดการศึกษาพื้นฐานของสังคมไทยว่าสังคมไทยนั้นมีการพัฒนาเหมาะกับการที่จะรองรับระบอบประชาธิปไตยหรือไม่หรือตรงกับประชาธิปไตยหรือไม่นั้นการที่ทางฝากฝั่งตะวันตกพยายามจะเอาประชาธิปไตยมายัดเยียดให้กับประเทศทางด้านที่กำลังพัฒนาเนี่ยในเมื่อมันเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องบางวัฒนธรรมบางประวัติศาสตร์เนี่ยทางด้านตะวันตกจะต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับก็มีส่วนรับผิดชอบนะครับมากนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าเอาผมอยากจะให้ข้อที่จริงสั้นๆเนี่ยนะครับให้ชมท่านผู้ฟังได้นำไปคิดนะครับถ้าเราดูว่าในยุคที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองครับเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็มีบรรดาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราโชคดีอย่างเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครนะครับแต่ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งสองเนี่ยนะครับย้อนหลังกลับไป200กว่าปีถึง300ปีเนี่ยที่เราเรียกว่ายุคล่าอาณานิคมนะครับเนี่ยประเทศฝรั่งเนี่ยละอังกฤษโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสฮอลแลนด์สหรัฐพวกนี้เป็นเจ้าอาณานิคมทั้งนั้นนะครับมันก็ไปล่าอาณานิคมทั่วโลกนะครับและแถวภูมิภาคของเราเนี่ยที่เราเรียกกับภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับเราก็มีเนี่ยพม่าก็เป็นเมืองขึ้นอังกฤษใช่ไหมครับใช่ครับมาเลเซียสิงคโปร์อินเดียใช่ไหมครับเวียดนามลาวเขมรก็เป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสใช่ไหมฮะเข้ามาคนละฝั่งอินโดนีเซียก็เป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์ใช่ไหมครับนะเพราะงั้นยุคอาณานิคม300กว่าปีถึง400ปีเนี่ยนะครับ3ชั่วยุคคนที่ประเทศฝรั่งพวกนี้นะครับมันเป็นเจ้าอาณานิคมใช่ไหมครับในบ้านเมืองมันเนี่ยมันปกครองแบบประชาธิปไตยแต่เมืองขึ้นของมันเนี่ยมันไม่ได้ให้เมืองขึ้นของมันได้ลิ้มรสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยมันปกครองแบบเผด็จการเลยนะครับสั่งการอำนาจศาลพวกนี้ประชาชนขี้ข้าพูดง่ายนะเป็นเมืองขึ้นเนี่ยคนที่เป็นประเทศในเมืองขึ้นเนี่ยคนอินโดนีเซียไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศฮอลแลนด์น่ะละเจ้าอาณานิคมน่ะเป็นเจ้าของประเทศอินโดนีเซียคนอินโดนีเซียเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ชั้น4ไม่ใช่พลเมืองชั้น1เลยนะครับเพราะงั้นคนเหล่านี้ไม่เคยประเทศเจ้าอาณานิคมซึ่งตัวประเทศตัวเองปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยนะแต่ไม่ให้ประชาธิปไตยกับประเทศเมืองขึ้นของตนนะครับนี่พอรวมทั้งสหรัฐด้วยฟิลิปปินส์ก็เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐใช่ไหมครับนะฮะพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองมันก็เกิดการต่อสู้ลัทธิชาตินิยมนะฮะของบรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายมันลุกคือต่อสู้กับประเทศอาณานิคมใช่ไหมฮะมันเรียกร้องเอกราชของมันคืนมาใช่ไหมครับมันเป็นเจ้าของประเทศนี่ใช่ไหมครับจนกระทั่งได้รับชัยชนะนะฮะก็กลายเป็นประเทศเอกราชทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอินเดียพม่าลาวเขมรเวียดนามไล่ไปทั่วโลกนะครับครับหลุดจากการตกเป็นอาณานิคมมาเป็นประเทศที่มีเอกราชอธิปไตยของตนเองใช่ไหมครับครับคราวนี้
แทนที่ประเทศตะวันตกจะสำนึกนะครับในบาปที่ตนเองได้ทำไว้ 3-400 ปีของยุคอาณานิคมเนี่ยที่กดขี่เข้าไว้เนี่ยไม่เคยให้ประชาธิปไตยเขาเลยเนี่ยพอเขาได้เอกราชธิปไตยแล้วแทนที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ถ่ายทอดประสบการณ์ของประชาธิปไตยของตนเนี่ยนะให้กับประเทศอดีตอาณานิคมเมืองขึ้นของตนได้เรียนรู้นะครับได้สร้างประชาธิปไตยในประเทศของเขาได้เนี่ยนะครับกลับไปทำอะไรกลับไปส่งเสริมเผด็จการในแง่ไหนนี่เราพูดถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะที่เราเรียกว่ายุคสงครามเย็นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณปกครองเป็นแบบที่ผมเคยปกครองคุณก็ได้เป็นเผด็จการเลยกดขี่คนของคุณแต่คุณต่อต้านคอมมิวนิสต์ให้ผมก็แล้วกันแล้วผมก็จะบอกคุณเป็นประชาธิปไตยนะเพราะคุณอยู่ในโลกเสรีกับผมครับเราต่อต้านโลกคอมมิวนิสต์ใช่ไหมนะเราก็เห็นประเทศไทยแม้ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นฝรั่งมาเนี่ยนะแต่การปกครองเราในยุคสงครามเย็น60กว่าปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเผด็จการนะครับไม่ว่าลักษณะของเผด็จการทหารช่วงนั้นนะครับนะฮะนี่เห็นไหมครับแทนที่จะใช้โอกาสอันนั้นน่ะนะครับเขาเป็นมีเอกราชอะไรของเขาแล้วเนี่ยการที่จะช่วยสนับสนุนเขาส่งเสริมเขานะครับให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของตนเองในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยว่ามันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จรูปคุณต้องมันต้องมีพัฒนาการของมันใช่ไหมเพราะประเทศตะวันตกเนี่ยกว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยมันใช้เวลา 4-500 ปีนะครับนะครับนะฮะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเรียนรัดได้อะใช่ไหมครับนะฮะมันเป็นกระบวนการผ่านแล้วแต่ละปัญหาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันใช่ไหมบางประเทศอาจจะมีพัฒนาการทำประชาธิปไตยเร็วกว่าประเทศอื่นใช่ไหมครับเพราะปัญหาน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่ประเทศตะวันตกไม่ได้ทำกลับบอกว่าไม่เป็นไรอยู่เป็นเผด็จการต่อไปไอ้ก็จะยินดีให้อยู่เป็นประชาธิปไตยเพราะอยู่ร่วมกับไอ้ต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วเกิดซูฮาโต้อย่างนี้ใช่ไหมครับซูฮาโต้คุณมาโกสไทยทั้งหลายโง่ดินเดียมนะครับสิงมันลีของเกาหลีใต้นะฮะเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะก็รวมทั้งของไทยด้วยนะครับสมัยจอมพลป.ไล่มาเรื่อยนะครับครับดังนั้นพอมาแล้วกลับไม่สนับสนุนประชาธิปไตยเห็นไหมครับและบัดนี้เราเรียกว่าอะไรยุคอะไรยุคหลังสงครามเย็นแล้วใช่ไหมใช่ครับ20ปีการล่มสลายของโลกคอมมิวนิสต์แล้วนะตอนนี้ก็เป็นยุคหลังสงครามเย็นแล้วใช่ไหมครับที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยเฟื่องฟูเนี่ยนะครับตอนนี้พวกประเทศฝรั่งประเทศตะวันตกเนี่ยก็บอกไม่เอาละเผด็จการเพราะว่าอะไรศัตรูที่เป็นคอมมิวนิสต์มันไม่มีแล้วนี่มันล่มสลายหมดแล้วใช่ไหมเพราะงั้นตอนนี้กลับมารักประชาธิปไตยแล้วคำสองคำทุกประเทศคุณเป็นเผด็จการเผด็จการคุณต้องเป็นประชาธิปไตยครับเห็นไหมฮะแต่ประชาธิปไตยที่ผมบอกคุณต้องเป็นประชาธิปไตยที่ผมออกแบบให้คุณนะเห็นไหมครับนะมันต้องเป็นสูตรสำเร็จรูปนะผมจะให้คุณครับและประชาธิปไตยที่ผมให้คุณเนี่ยก็คืออะไร1เศรษฐกิจคุณต้องเป็นทุนนิยมนะครับนะ2ประชาธิปไตยสำหรับคุณเนี่ยคือการเลือกตั้งพอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องเพราะคุณคนพลเมืองของคุณโง่ไม่ฉลาดพอเหมือนกับพลเมืองของผมนะไม่มีความลึกซึ้งพอในความเข้าใจในประชาธิปไตยเอาเป็นว่าคุณมีเลือกตั้งก่อนแล้วกันนะมีปัญหาลายยุบสภาเลือกตั้งมีปัญหาลายยุบสภาเลือกตั้งนะแล้วเสร็จแล้วเศรษฐกิจทุนเป็นทุนนิยมกันแล้วกันตอบสนองบริษัทข้ามชาติตอบสนองทุนนิยมเสรีเสรีการค้าทุกอย่างนะและเลือกตั้งก็แล้วกันแต่เลือกตั้งนะคุณโกงกินโกงเลือกตั้งมายังไงนะแล้วก็คุณใช้ประชาธิปไตยเข้ามาสู่อำนาจแล้วเสร็จแล้วคุณมีความเป็นเผด็จการนะผมก็ไม่ไหวอีกอ่ะนะแต่คุณต้องเป็นทุนนิยมตามที่ผมต้องการนะนะแค่นั้นน่ะนะนี่แหละเห็นไหมครับนี่คือและแต่ประเทศตะวันตกนี่มีส่วนรับผิดชอบอย่างมากในการทำให้พัฒนาการของประชาธิปไตยของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายในโลกนี้รวมทั้งของไทยด้วยเนี่ยมันถึงได้มีปัญหาส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีประเทศไหนที่ไม่เป็นไปตามการออกแบบของตะวันตกเนี่ยตะวันตกก็มักจะออกมาคำรามเหมือนที่คำรามโดยเอาแล้วมีต่างประเทศมาประเทศไทยหรือคำรามไปกรณีของอิหร่านเนี่ยก็คือการแสดงออกว่าต้องเป็นไปตามที่ตะวันตกกำหนดเท่านั้นใช่ไหมครับก็แน่นอนนะครับเขาก็ต้องและอันนี้ก็คือประเทศไหนที่มีรัฐบาลที่มีมาจากการเลือกตั้งและเป็นเด็กดีเด็กอยู่ในโอวาทของทุนตะวันตกเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นนี่คือโมเดลที่ถูกต้องนะครับแต่ประเทศไหนที่มีความเป็นชาตินิยมครับคือมีความมั่นใจใ
ในความเป็นชาตินะครับและมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมินะครับและมีความเป็นชาตินิยมเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ชอบเพราะประเทศพวกนี้จะไม่ยอมทำตามไงผลประโยชน์ของเขาแต่จะทำตามผลประโยชน์ของประเทศตนนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งในสมัยยุคสงครามเย็นเนี่ยศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศตะวันตกเนี่ยหรือที่เรียกว่าประเทศโลกเสรีเนี่ยนะครับนะฮะก็คืออะไรก็คือลัทธิคอมมิวนิสต์บัดนี้ลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศครับยุโรปประเทศตะวันตกเนี่ยสหรัฐคืออะไรคือลัทธิชาตินิยมแล้วตอนนี้ครับเขามองว่าประเทศไหนที่มีความเป็นชาตินิยมเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมหมายความว่ารักชาติตัวเองตอบสนองต้องการตอบสนองผลประโยชน์ของชาติตนเป็นอันดับแรกไม่ใช่ชาติอื่นครับเขาก็ไม่ชอบเขาถือเป็นศัตรูของตะวันตกใช่ไหมฮะนะก็อันนี้ล่ะนะเพราะงั้นอันนี้ก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้ไว้ด้วยนะครับว่าถ้าตราบใดที่เรายังติดอยู่กับดักอย่างเนี้ยในหลายประเด็นในข้อเท็จจริงที่เราพูดกันช่วงแรกเนี่ยนะครับและก็ถ้าตราบใดเรายังไม่มีสำนึกในความเป็นประเทศไทยในความเป็นคนไทยนะครับไม่สำนึกในอัตลักษณ์ในเอกลักษณ์ของเป็นชาติไทยนะครับในประเพณีในประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมของเรานะครับเราก็จะตกเป็นเหยื่อของต่างชาติตลอดเวลานะครับนะแล้วก็เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะต้องสร้างรัฐโนมินีนะครับประเทศที่เราเรียกประเทศบริวารเนี่ยรัฐบริวารนะครับครับให้อยู่ในอาณัตนะครับในการคอนโทรลควบคุมของทุนตะวันตกทั้งนั้นนะครับเอาละครับคราวนี้ก็อยากจะเข้าไปสู่ในหัวข้อที่3เนี่ยที่2เนี่ยนะครับครับว่าเราพูดถึงแล้วว่าประชาธิปไตยมันเหมือนเหรียญใช่มั้ยฮะมีทั้งด้านบวกด้านลบไอ้ด้านลบเนี่ยคือพิษร้ายของประชาธิปไตยนะครับอันนี้เราจะมาพูดว่าทำไมประชาธิปไตยจึงสามารถเป็นพิษร้ายได้ครับนะครับเพราะเราเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันมีแต่สิ่งดีทั้งนั้นเนี่ยนะครับใช่ครับก็มีประเด็นสำคัญสำคัญที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบและได้รู้ไว้ได้นำไปคิดนะครับนะฮะประชาธิปไตยมันสามารถเป็นพิษร้ายได้ก็เพราะว่าหนึ่งเช่นเพราะว่าประชาธิปไตยมันสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับให้กับทั้งฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆกับฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับแต่ผมพูดไปช่วงแรกใช่ไหมว่าแม้แต่เผด็จการมันก็อ้างประชาธิปไตยอ่ะมันก็ต้องการใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเพื่ออะไรเพื่อเข้าสู่อำนาจใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือประเด็นแรกนะประเด็นที่สองประชาธิปไตยมันสามารถเป็นพิษร้ายได้ก็เพราะว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่สูตรสำเร็จรูปครับนะครับมันไม่ใช่เป็นสินค้าที่จะส่งออกนะครับนะไม่ใช่สินค้าส่งออกแปลว่าอะไรมันก็เหมือนกับการปฏิวัติเนี่ยครับเหมาก็บอกว่าไงเหมาเจ๋อตุ๋งอ่ะบอกว่าครับการปฏิวัติไม่ใช่เป็นสินค้าส่งออกครับเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเป็นสินค้าส่งออกนี่หมายความว่าคุณส่งออกคุณเอ็กซ์พอร์ตนะคุณส่งออกและประเทศที่อินพุตรับมาใช่มั้ยก็รับมาทั้งดุ้นเลยแต่มันไม่ใช่อ่ะอย่างการปฏิวัติมันจะเกิดขึ้นในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเทศอย่างสมมุติว่าประเทศคอมมิวนิสต์ต้องการให้ประเทศไทยมีการปฏิวัติแบบสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาได้เนี่ยส่งมาบอกเนี่ยคุณตามที่ผมเคยทำมาแล้วคุณจะประสบสำเร็จมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับบริบทเงื่อนไขในแต่ละประเทศเนี่ยว่ามันเอื้อให้เกิดการปฏิวัติแบบคอมมิวนิสต์หรือไม่ครับนะหรือเอื้อให้เกิดการรัฐประหารแบบฟาสซิสต์หรือไม่นะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขึ้นอยู่กับบริบทใช่ไหมครับนี่คือความหมายของคำว่ามันประชาธิปไตยมันไม่ใช่สินค้าส่งออกครับสำเร็จรูปครับใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้ามันเป็นสินค้าส่งออกได้เนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จรูปได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นพิษร้ายมันก็ไม่เป็นพิษร้ายนะเพราะว่าไปปลูกที่ไหนก็ได้มันเหมือนต้นไม้อ่ะเอาไปปลูกที่ประเทศกอไก่ถึงหอนกคู่มันก็เจริญงอกงามหมดเหมือนกันหมดแม้ว่าประเทศตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยดินฟ้าอากาศก็ไม่เหมือนกันครับน้ำก็ไม่เหมือนกันดินก็ไม่เหมือนกันคุณภาพของดินนะครับครับปริมาณฝนตกก็ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะการให้ปุ๋ยก็ไม่เหมือนกันแต่มันจะขึ้นเหมือนกันหมดนะครับนี่คือถ้ามันเป็นสูตรสำเร็จรูปใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ครับเมื่อมันไม่ใช่มันจึงสามารถเป็นพิษร้ายได้ครับนะครับครับพอเข้าใจใช่ไหมครับครับถัดไปประชาธิปไตยมันเป็นพิษสามารถเป็นพิษร้ายได้เนี่ยเพราะว่ามันสามารถเป็นส
รายางประทับความชอบธรรมให้กับฝ่ายที่เป็นเผด็จการได้ก็คือผ่านการเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมครับนะฝ่ายที่เป็นเผด็จการอย่างมุสโสลินีฮิตเลอร์อย่างเงี้ยนะฮะมาโกสอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อาศัยการเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมครับแล้วพอชนะเลือกตั้งปั๊บนี่คือประชาธิปไตยไงใช่ไหมครับชนะเลือกตั้งปั๊บประทับตาเลยคุณมีความชอบธรรมแล้วเพราะคุณมาตามวิถีทางประชาธิปไตยนะครับนี่มันถ้าเราเข้าใจนี่มันจึงเป็นพิษร้ายได้ไงใช่ไหมครับอันต่อไปประชาธิปไตยมันสามารถเป็นพิษร้ายได้ก็เพราะว่าประชาธิปไตยสามารถปูทางให้กับเผด็จการให้กับระบอบเผด็จการให้กับระบอบทรราชเนี่ยนะครับเข้าสู่อำนาจได้โดยผ่านการเลือกตั้งก็คือพูดง่ายเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เผด็จการเมื่อใช้ประชาธิปไตยเพื่อทำลายประชาธิปไตยแปลว่าอะไรแปลว่าผมลงสมัครเลือกตั้งผมชนะเลือกตั้งผมเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมนะแต่พอผมได้อำนาจรัฐในมือผมก็ใช้กระบวนการในระบบประชาธิปไตยเนี่ยทำลายประชาธิปไตยเหมือนกับฮิตเลอร์มาขึ้นมามีอำนาจปั๊บตามกระบวนการใช่ไหมผ่านเลือกตั้งชนะเลือกตั้งแล้วใช่ไหมตั้งรัฐบาลได้แล้วใช่ไหมก็ออกกฎหมายยุบสภาครับให้อำนาจพิเศษแก่ฮิตเลอร์ที่จะดำเนินการอะไรก็ได้ภายใน5ปีใช่ไหมครับโดยไม่ต้องผ่านได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเลยใช่ไหมครับแต่เขาใช้กระบวนการประชาธิปไตยไงใช่ไหมแต่เพื่อทำลายประชาธิปไตยครับนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าการก่อการร้ายมั้ยใช่ครับพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันจะปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพได้มีความคล่องตัวได้ถ้ามันฝังตัวมันเคลื่อนไหวในประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตยเพราะอะไรเขาให้เสรีภาพในการพูดในการเดินทางในการไปไหนก็ได้นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอินเทอร์เน็ตใช้ได้ตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้เพื่อจะทำการปฏิบัติการก่อการร้ายใช่ไหมแต่ผู้ก่อการร้ายพวกนี้มันไม่มีทางหรอกถ้ามันไปอยู่ในสังคมที่มันเป็นเผด็จการเพราะเขาไม่ยอมให้กฎหมายมันคุมใช่ไหมฮะมันไม่ยอมแน่นอนใช่ไหมครับแต่เห็นไหมฮะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เผด็จการสามารถเข้าไปได้ครับนะครับประเด็นที่สัตว์ไปเนี่ยก็คือว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถเป็นพิษร้ายได้เพราะอะไรเพราะว่าคำจำกัดความของประชาธิปไตยมันไม่มีประเทศใดผูกขาดได้ครับนอกเหนือจากไอ้3ข้อที่ผมบอกต้นเนี่ยครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศจะให้คำนิยามมันยังไงใช่ครับใช่ครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเราได้ยินใช่ไหมว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมใช่ไหมครับครับประชาธิปไตยสังคมนิยมใช่ไหมครับประชาธิปไตยประชานิยมใช่ไหมครับครับประชาธิปไตยฟาสซิสต์ใช่ไหมครับประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับนะฮะประชาธิปไตยของการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับเห็นไหมฮะมันมีหลายยี่ห้อมากเลยใช่ไหมฮะเพราะคำจำกัดความมันไม่ตายตัวมันไม่มีใครผูกขาดได้ยกเว้นใน3ประเด็นที่ได้พูดตั้งแต่ต้นแค่นั้นที่ตกลงกันได้นะครับนะครับประชาธิปไตยมันสามารถเป็นพิษร้ายได้นะครับในอีกประเด็นสำคัญก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเมื่อเพราะการเมืองที่เป็นแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหมายถึงการเมืองที่ยอมรับในเรื่องของการมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมใช่ไหมครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความขัดแย้งเนี่ยเมื่อมันมีแล้วเนี่ยนะครับมันก็สร้างวิกฤตขึ้นมาใช่ไหมครับทางการเมืองในทางเศรษฐกิจนะครับความขัดแย้งนี้ถ้าตราบใดมันดำเนินไปตามกรอบของกฎหมายนะครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันมีแนวโน้มเสมอที่ความขัดแย้งมันจะเลยเถิดไปกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ใช่ไหมครับนะครับแล้วมันก็ทำให้นำไปสู่อะไรความรุนแรงนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมครับนะและถ้ามันรุนแรงมากมันก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองได้ใช่ไหมครับมันนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ใช่ไหมครับมันนำไปสู่การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้เห็นไหมครับนะฮะเพราะงั้นในแง่นี้เนี่ยถ้ามันออกนอกกรอบปั๊บมันก็เป็นพิษร้ายของประชาธิปไตยแล้วใช่ไหมครับครับนะถัดไปประชาธิปไตยมันสามารถเป็นพิษร้ายได้อีกเพราะเมื่อใดที่ประชาธิปไตย
หมายถึงการปกครองโดยเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียวครับไม่เปิดโอกาสให้มีการคุ้มครองนะครับครับเคารพสิทธิเสรีภาพของเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่การผูกขาดอำนาจใช่ไหมครับมันก็จะนำไปสู่ระบบเผด็จการอย่างง่ายดายนะซึ่งเราก็เห็นมาแล้วในประเทศไทยครับว่าเป็นยังไงมาบ้างใช่ไหมครับครับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยขึ้นมามีอำนาจเนี่ยนะครับนะฮะนี่ก็คือเมื่อ ยึดแต่เสียงข้างมากครับนะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินใช่ไหมครับคุณมาพูดไรก็19ล้านเสียงเขาสนับสนุนผมอ่ะครับของคุณก็แค่10ล้านแค่นั้นครับเดี๋ยวอีกครั้งผมได้16ล้านคุณได้แค่9ล้านอีกครั้งก็ผมได้15ล้านคุณได้แค่10ล้านนะครับนี่คือเอามาบลับใส่กันนี่คือพิษร้ายของประชาธิปไตยเพราะเน้นแต่เรื่องว่าปกครองโดยเสียงข้างมากอย่างเดียวนะครับเอาเสียงที่ชนะมาข่มเหงเสียงที่น้อยกว่าครับครับและเมื่อมีการผูกขาดอำนาจเนี่ยนะครับมันก็ถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยการผูกขาดอำนาจเกิดขึ้นได้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเสรีภาพของประชาชนถูกจำกัดลงใช่ไหมครับมีการตีกรอบประชาชนใช่ไหมครับสิทธิเสรีภาพประชาชนก็จะเหลืออย่างเดียวคืออะไรไปหย่อนบัตรเลือกตั้งแค่นั้นครับนะครับนะครับนี่ก็คือพิษร้ายของประชาธิปไตยนะครับนะในทางลบอ่ะมันมีผลในทางลบได้ใช่ไหมครับได้อีกอย่างนึงก็เราต้องไม่ลืมว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยไม่ว่าเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างการเมืองโครงสร้างสังคมในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ใช่ว่าจะปลอดการแทรกแซงจากการเมืองนะครับครับนะฮะมันก็ถูกแทรกแซงจากการเมืองตลอดเวลาใช่ไหมครับเราก็เห็นใช่ไหมครับนะและถ้ามันถูกแทรกแซงมากโดยอาศัยว่าประชาธิปไตยคือเสียงข้างมากประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งแค่นั้นเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วมันก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะทำลายความเป็นประชาธิปไตยนะครับมันก็จะกลายเป็นพิษทำให้คนต้องไปยอมจำนนทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องครับครับครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันสามารถเป็นพิษร้ายได้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความพยายามยัดเยียดประชาธิปไตยให้กันนะครับโดยอ้างการผูกขาดประชาธิปไตยของฝ่ายที่ทำการยัดเยียดเนี่ยก็หมายความว่าประชาธิปไตยเวลาในบ้านเราก็เห็นแล้วใช่ไหมฮะบอกว่าประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ2540เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับนะครับดีที่สุด2550เป็นประชาธิปไตยที่เทียมครับมาจากเผด็จการที่จอมปลอมเห็นไหมครับนี่ก็คือถ้ามันมาถึงจุดนี้เนี่ยอะไรก็ตามถ้าฝ่ายหนึ่งอ้างว่าของผมดีที่สุดของผมสมบูรณ์ที่สุดนะฮะของผมบริสุทธิ์ที่สุดนะครับนะฮะถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดอะไรที่สมบูรณ์ที่สุดอะไรที่ที่สุดทั้งหลายเนี่ยอันนี้คืออะไรผิดร้ายทั้งสิ้นนี่คือผิดร้ายทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะคนที่พูดเช่นนี้ฝ่ายที่พูดเช่นนี้ก็แสดงว่าของคนอื่นใช้ไม่ได้แล้วไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาพูดต้องไม่เอาอันนี้คุณก็ต้องเป็นศัตรูของผมใช่ไหมครับนะถ้าเอาตามที่ผมบอกของผมดีที่สุดแล้วเนี่ยคุณเป็นมิตรกับผมเห็นไหมครับว่ามันสร้างความแตกแยกในสังคมได้อย่างมากนะครับนะเพราะงั้นในทางการเมืองเนี่ยเราต้องอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ได้ตระหนักไว้ว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่มีมันมีแต่สิ่งที่เลวน้อยที่สุดเท่านั้นครับนะฮะเพราะงั้นใครก็ตามนักการเมืองคนไหนก็ตามที่พูดว่านี่ดีที่สุดนะฮะนี่บริบูรณ์ที่สุดนี่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ห่างๆคนพวกนี้ไว้อยู่ห่างๆพรรคการเมืองเหล่านี้ไว้เพราะพวกนี้คือผิดร้ายผิดร้ายเลยแล้วพวกนี้คือสร้างความแตกแยกครับฝ่ายที่จะสร้างความแตกแยกนะครับพวกนี้คือคนที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยนะครับคือพวกที่มีจิตวิญญาณที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างมากเพราะเวลาเราบอกของเราดีที่สุดเนี่ยมันโดยนัยยะมันเป็นที่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเมื่อของผมดีที่สุดแล้วของคนอื่นแย่หมดไม่มีทางครับใช่ไหมครับเอาละครับอันนี้เราก็อยากให้รู้ว่าเนี่ยประชาธิปไตยมันเป็นพิษร้ายครับในโอกาสต่างๆเหล่านี้ได้ครับมันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งปุ๊บทุกอย่างต้องถูกต้องหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระบวนการที่จะรักษาอายุรัฐบาลให้นานที่สุดแล้วก็ไปกระทำการหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นเผด็จการแต่ก็อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งก็นี่เองครับ
ผมถึงได้บอกไงว่าเดี๋ยวเราตอนท้ายเนี่ยจะย้ำอีกนะฮะถึงได้บอกไงว่าเราอย่าไปเพ้อฝันกับว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถมีประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนนะครับมันมีได้ในทางทฤษฎีแล้วแค่นั้นในทางจริงมันหลุดมือนะครับฝ่ายที่นายทุนก็ดีกลุ่มผลประโยชน์ก็ดีนะครับนักการเมืองก็ดีพรรคการเมืองก็ดีมันก็จะหัวกันนะครับนะฮะใครขึ้นมามีอำนาจนะฮะมันก็ส่งเสริมผลประโยชน์ของมันทั้งนั้นน่ะครับไม่ใช่สมประโยชน์ของประชาชนแต่มันจะบอกว่าเนี่ยทำเพื่อประชาชนครับใช่ไหมครับเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างครับเพราะงั้นในแง่นี้เนี่ยประชาชนเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกประเทศน่ะครับแต่ว่าในประเทศตะวันตกที่ประชาธิปไตยเข้าอย่างรากลึกเนี่ยนะประชาชนเขามีคุณภาพมากเนี่ยเขาเข้าใจความหมายและความสำคัญของอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยเขาเข้าใจดีนะครับเพราะงั้นเขาสามารถควบคุมรัฐบาลควบคุมนักการเมืองพรรคการเมืองได้เพราะอะไรเพราะเขาใช้อำนาจอธิปไตยนี่ในการโค่นขับไล่ถอดถอนรัฐบาลได้แต่ของเราเนี่ยไม่เข้าใจอันนี้ไงนะฮะเพราะงั้นอาวุธที่เรายังมีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่จะให้รัฐบาลตอบสนองพรรคการเมืองนักการเมืองตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็คือต้องใช้อาวุธอันนี้นะครับนะเพื่อถ่วงดุลเพื่อกำกับนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับเพื่อดัดสันดานพรรคการเมืองรัฐบาลนักการเมืองที่ทำตัวเป็นพิษร้ายให้กับประชาชาตินะครับด้วยการอะไรขับไล่โค่นถอดถอนทีนี้ประชาชนพอจะออกมาเนี่ยก็ไปเจอพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะอีกเนี่ยท่านมองว่าพรบลักษณะแบบนี้เป็นประชาธิปไตยไหมครับก็ถ้าการชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายก็ไปทำก็จะบังคับแกไม่ได้ครับครับใช่ไหมครับนะฮะแต่อันนั้นน่ะมันไม่สำคัญเท่ากับถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับเคลื่อนไหวนะครับและมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของในอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับครับครับรัฐบาลก็รัฐบาลเถอะครับครับไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ได้หรอกครับนะฮะครับอันนี้เรามาดูว่าอุปสรรคในภาพรวมนะครับอุปสรรคปัญหานะครับของประชาธิปไตยเนี่ยของพัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายในโลกนี้นะครับร้อยกว่าประเทศเนี่ยรวมทั้งไทยเนี่ยมันแต่ละประเทศแน่นอนมันไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับแต่มันมีหลายด้านที่มันลักษณะเป็นปัญหาเหมือนกันหมดที่มันมีอุปสรรคที่คล้ายกันมากนะครับมันมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับกล่าวโดยทั่วไปได้ว่าการสร้างและการพัฒนาประชาธิปไตยในบรรดากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะครับในช่วง60ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเนี่ยประสบกับปัญหามากมายมีความมีการล้มลุกคลุกคลานนะครับและมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายด้านที่สำคัญเราพอสรุปสาระสำคัญได้อย่างนี้นะครับครับที่เหมือนกันมากในทุกประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเนี่ยในปัญหาอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับครับก็คืออะไรเช่นประเทศเหล่านี้มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจทางการเมืองและสังคมเนี่ยที่ล้วนส่งเสริมและสนับสนุนระบบอุปถัมภ์ครับระบบอุปถัมภ์นี่มันเป็นพิษร้ายอย่างนึงนะที่มันทำลายประชาธิปไตยอ่ะนะครับนะครับมันเปิดโอกาสให้อะไรระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันเปิดโอกาสให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับที่มีความร่ำรวยที่มีอำนาจนะครับสามารถเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำการควบคุมกลไกต่างๆที่เป็นอำนาจรัฐได้ใช่ไหมครับนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนี่ยประเทศต่างๆด้อยพัฒนากำลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งไทยด้วยเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มันไม่ได้ต่อต้านระบบอุปถัมภ์นะมันกลับส่งเสริมและสนับสนุนระบบอุปถัมภ์อ่ะนะครับแล้วอันเนี้ยแก้ยากนะระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะครับถัดไปนะครับครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอิทธิพลในด้านต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งของไทยด้วยเนี่ยนะครับครับกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลต่างๆเนี่ยมันจะทำการช่วงชิงอำนาจระหว่างกันใช่ไหมครับครับนะฮะตลอดเวลาเนี่ยนะครับและต่างไม่ยอมรับสิทธิอันชอบธรรมของกลุ่มอื่นครับกลุ่มที่เป็นคู่แข่งนะครับ
ที่จะเข้ามาปกครองแทนที่นะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันจะกีดกันกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับนะครับประเด็นที่3เนี่ยที่มันเป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะฮะนะแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออะไรประเทศเหล่านี้เนี่ยมันไม่ให้ความสำคัญหรอกครับกับเรื่องของอุดมการณ์การเมืองนะครับสำหรับประเทศเหล่านี้อุดมการณ์ทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับนะฮะมันให้ความสำคัญกับอะไรมันให้ความสำคัญกับเรื่องของการอะไรการมีเครือญาติครับการมีเส้นสายและความใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการมีประชาธิปไตยใช่ไหมครับครับอุดมนักการเมืองของไทยเราเหมือนกันอะไรอะไรก็อุดมการแต่คุณดูที่เวลาพรรคการเมืองเรามีกี่พรรคผมก็จำไม่ได้ตอนนี้30พรรค20กว่าพรรคครับมันก็บอกต่างมีอุดมการไม่เหมือนกันผมก็เห็นว่ามันก็ทำเหมือนกันหมดน่ะครับใช่ไหมครับใช่นะแล้วมันก็ยังผสมกันได้นะผสมพันธุ์กันได้ถ้ามันอ้างว่าอุดมการณ์ไม่เหมือนกันมันไปผสมกันนั้นได้ผสมพันธุ์กันได้ยังไงนะฮะเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์อะไรมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์เรื่องของเครือว่านญาติพี่น้องนะครับเรื่องของการมีเส้นสายการมีเส้นสายกับกลุ่มอิทธิพลต่างๆใช่ไหมครับถัดไปนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งตามวาระนะฮะเพื่อให้ดูว่าประเทศตนปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการจัดการเลือกตั้งเหล่านี้เนี่ยนะครับอำนาจที่แท้จริงเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วผลของการเลือกตั้งแล้วมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีอำนาจนะครับมันไม่ได้นะแต่อำนาจแท้จริงเนี่ยมันอยู่กับผลกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอิทธิพลต่างคือการโฆษณาต่างๆการซื้อเสียงครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งมาดูแลการเลือกตั้งครับแต่ว่าการชี้นำหรือการไปจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่สนใจครับเขาก็ถือว่าตัวการเลือกตั้งขอให้มีเขาก็สามารถจะบอกว่านี่เป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เจตนาโดยตรงของพี่น้องประชาชนใช่ใช่ครับพูดง่ายๆในประเทศเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแค่ในแผ่นกระดาษในตัวรัฐธรรมนูญแค่นั้นใช่ไหมฮะนะฮะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยในทางเป็นจริงเนี่ยกลุ่มนักการเมืองกลุ่มอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันให้การสนับสนุนประชาธิปไตยก็แต่ในทางลมปากแค่นั้นน่ะนะทางลมปากแค่นั้นใช่ไหมครับมันหาได้สนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยในทางปฏิบัติไม่ใช่ไหมครับนะหรือจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าพวกนี้จะมีคำพูดสนับสนุนประชาธิปไตยครับแต่การดำเนินการและผลลัพธ์ของการดำเนินการมันตรงข้ามกับคำพูดทุกครั้งอ่ะครับนะครับนะสนับสนุนประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมเนี่ยบ่อนทำลายอยู่ตลอดเวลาเลยสั่งการบังคับครับทั้งหลายโคอร์รัปชันแทรกแซงองค์กรอิสระนะครับนะแทรกแซงพยายามแทรกแซงอำนาจตุลาการผูกขาดนิติบัญญัตินี่คืออาการการดำเนินการที่บ่อนทำลายประชาธิปไตยทั้งนั้นนะครับครับนะถัดไปเนี่ยนะครับที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเหมือนกันเหมือนกันคล้ายกันมากเนี่ยก็คืออะไรแม้ว่าประชาธิปไตยจะมีความคิดหลักของประชาธิปไตยคืออะไรก็คือให้สิทธิแก่ผู้ไร้อำนาจก็คือประชาชนเนี่ยครับนะฮะที่จะทำการปลดถอดถอนขับไล่โค่นกลุ่มผู้ปกครองที่ชั่วร้ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแต่สิทธิดังกล่าวอันนี้นะครับมันส่งผลตรงข้ามครับนะความต้องการของกลุ่มผู้มีอำนาจคือมันบอกว่าประชาธิปไตยประชาชนอำนาจอยู่ที่ประชาชนอำนาจที่ตายคุณมีสิทธิ์ที่จะปลดผมใช่ไหมครับนะยอมรับด้วยวาจานะบอกและพูดโดยวาจาสนับสนุนแต่ไอ้สิทธิอันเนี้ยมันนักการเมืองไหนถามหน่อยพรรคการเมืองไหนรัฐบาลไหนที่อยากให้ประชาชนใช้สิทธิอันนี้ไม่มีไม่อยากหรอกครับใช่ครับใช่ไหมครับครับนะฮะมันไปทำลายผลประโยชน์เขาอะเขาอยู่ในอำนาจเขาก็อยากอยู่นานที่สุดนะใช่ไหมครับนะเพราะงั้นเขาจะสนับสนุนด้วยลมปากแค่นั้นน่ะว่าอำนาจทิพย์ตายของประชาชน
ถ้าไม่พอใจรัฐบาลไหนคุณขับไล่ได้โค่นได้นะปลดได้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ในทางจริงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมหรอกให้มันเกิดขึ้นนะเขาจะอ้างตลอดเวลานะครับอ้างสมัยก่อนนั้นอะไรยัดเยียดอะไรข้อหาคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวนี้ยัดเยียดอะไรข้อหาผู้ก่อการร้ายบ้างนะครับข้อหากบฏบ้างนะครับใช่ไหมครับข้อหาบ่อนทำลายรัฐะบ้างใช่ไหมครับหลายข้อหาเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกไม่นะแต่ว่าผมยังเคารพนะคุณมีอำนาจอธิปไตยแต่การกระทำของคุณอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของกบฏมันเป็นลักษณะของผู้ก่อการร้ายมันเป็นลักษณะของในอดีตของคอมมิวนิสต์เนี่ยจลาจลครับจลาจลเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจอธิปไตยอันนี้ของคุณได้ครับเพราะคุณกำลังทำผิดกฎหมายเห็นไหมครับอันสุดท้ายเนี่ยนะครับ ที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคให้กับประเทศกำลังพัฒนาด้อยพัฒนาทั้งหลายมันมีประสบการณ์เหมือนกันเนี่ยในประเด็นอะไรคือผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะครับ ผู้นำของประเทศเหล่านี้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับนะครับชนะเลือกตั้งและเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอมันเข้ามาแล้วมันไม่ยอมลาออกจากอำนาจหรอกนะครับมันไม่ยอมนะครับมันจะพยายามทุกวิถีทางที่จะอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อมครับนะครับทางอ้อมก็คือนี่ละผ่านโนมินีเนี่ยใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยู่ในอำนาจในทางเลือกตั้งจัดแล้วแพ้นะฮะมันก็พึ่งปืนพึ่งปากกระบอกปืนพึ่งทุนใช่ไหมครับเป็นอาวุธเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งอำนาจได้นะครับแล้วเราจะเห็นได้ในเมืองไทยเรายังไม่ถึงกับโหดนะฮะแต่ว่าอย่างในประเทศในแอฟริการายใหญ่เนี่ยเลือกตั้งแล้วแพ้มันยังไม่ออกเลยนะแล้วจะขับไล่เหรอก็เอาปืนมาก็เกิดสงครามกลางเมืองกันอีกใช่ไหมครับนะครับนะฮะคือไม่ยอมไปนะครับหรือมิฉะนั้นก็บอกแพ้เลือกตั้งแต่ยังต้องการอยู่ในรัฐบาลนะครับนะฮะทำยังไงก็เคลียร์เสียกันครับไอฝ่ายชนะเลือกตั้งบอกได้มาเป็นรัฐบาลแต่ต้องแชร์อำนาจกันครับนายก2คนต้องแบ่งปันอำนาจกันนะฮะต้องมาเป็นรัฐบาลผสมครับนะฮะนะเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มีปัญหาในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาครับลักษณะใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็แต่หลายประเทศประชาธิปไตยมันจะมีอุปสรรคมากอย่างเราเนี่ยประเทศเราโชคดีเพราะว่าประเทศไทยก็คือคนไทยจะนับถือศาสนาคริสต์พุทธอิสลามฮินดูมันก็คือคนไทยทั้งหมดมีสิทธิพลเมืองเหมือนกันหมดภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีใครเหนือกับใครนะครับทุกคนเป็นคนไทยหมดใช่ไหมครับเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์เผ่าพันธุ์และการแตกแยกทางศาสนาทางเชื้อชาติทางชาติพันธุ์เผ่าพันธุ์แต่ในประเทศในแอฟริกาเนี่ยมันมีในประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีเป็นร้อยเผ่าพันธุ์เนี่ยนะหรือแม้แต่พม่าเนี่ยเห็นไหมฮะพม่าเนี่ยก็มีอย่างน้อยเผ่าพันธุ์หลักๆนี่ก็ไม่ต่ำกว่า29เผ่าอ่ะชาติพันธุ์อ่ะแล้วนอกนั้นมันยังมีชาติพันธุ์ย่อยอีกเยอะแยะเลยมันก็มีปัญหามากใช่ไหมครับในแง่นี้เราโชคดีกว่าแยะนะครับนะแต่แม้ที่เราโชคดีเราก็ไม่ฉวยโอกาสของความเป็นโชคดีของเราที่ประเทศเรามีความเป็นเอกภาพนะครับนะฮะมีอะไรล่ะความเป็นไทยที่ทุกคนเข้าใจความเป็นไทยคืออะไรเนี่ยนะแต่แม้แต่กันนั้นเราก็ยังพึ่งพิษร้ายอยู่ตลอดราแทนที่จะพึ่งส่วนดีของประชาธิปไตยมันมีตัวหนึ่งไหมครับที่บอกว่าปัญหาที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็คือตัวเราเองเนี่ยแทนที่จะพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยกลับพยายามที่จะไปขอให้ทางตะวันตกเนี่ยเข้ามาแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็มักจะไปขอความชอบธรรมจากประเทศตะวันตกเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาอุปสรรคด้วยไหมครับอันนี้แน่นอนเป็นปัญหามากเลยครับแต่อันนี้มันก็เป็นนี่ไงครับอันนี้มันเป็นเรื่องของความเป็นรู้สึกความเป็นชาติของคนไทยเนี่ยครับอาจจะสาเหตุสำคัญนะผมคิดนะครับสำคัญอันนึงที่ความเป็นชาตินิยมของคนไทยเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศที่เขาเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเนี่ยประเทศฝรั่งเนี่ยนะเขามีความเขารู้ว่าความรักชาติความเป็นชาตินิยมความหวงแหนในเอกราชอธิปไตยของชาติตนเนี่ย
เขารู้ว่ามันมีความสำคัญยังไงแล้วเขามีความผูกพันนะต่อชาติของเขานะครับนะเพราะงั้นความเป็นชาตินิยมมันมีความเข้มข้นมากแต่ในของไทยเราเนี่ยมันจางมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าประเทศในแอฟริกาที่เราบอกว่าเป็นประเทศป่าเถื่อนอะไรเงี้ยนะความจริงไม่เลยนะเขามีความสำนึกในความเป็นชาติของเขานะครับความรู้สึกชาตินิยมเขามีมากนะครับนะครับเกียรติภูมิศักดิ์ศรีนะฮะเพราะเขาเคยถูกกดขี่มาแล้วนี่เขารู้ว่ามันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับครับแต่ความที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเราจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลอันนึงถ้าเรามีความเป็นชาตินิยมเราให้ความสำคัญกับเกียรติศักดิ์เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป็นไทยเนี่ยเราย่อมไม่ไปเอาต่างชาติมาใช่ไหมครับมาสั่งสอนเรามาเขกหัวเรามาจุงจมูกเรามาสนตะพายเราใช่ไหมครับนะฮะถ้ามีปัญหาเราก็แก้ปัญหาเราคนไทยด้วยกันเองใช่ไหมครับเนี่ยจริงเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศอื่นไม่ว่าประเทศอาหรับหรือประเทศในแอฟริกานะประเทศที่เคยโดยเฉพาะประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นมาแล้วครับเขาไม่มีทางเลยที่จะยอมนะครับไม่มีเลยเขาจะต่อต้านเลยใครออกมานะเขาถึงได้บอกนะประเทศถ้าจะพัฒนาประชาธิปไตยนะครับของประเทศเนี่ยเขาบอก1นะครับ1คืออย่าเชื่อต่างชาติครับนะครับเพราะว่ารัฐบาลต่างชาติเนี่ยไม่ว่าชาติไหนไม่ว่ารัฐบาลเราไม่พูดแต่ประเทศฝรั่งหรอกนะประเทศในโลกนี้190ประเทศเนี่ยไม่มีหรอกรัฐบาลต่างชาติไหนสำหรับรัฐบาลต่างชาติเนี่ยมิตรไม่มีครับมีแต่ผลประโยชน์ครับครับเวลาเข้ามาติดต่อประเทศไทยเนี่ยอย่าไปพูดเลยคุณเป็นมิตรมันเนื่องกับผมอันนั้นเป็นประเด็นรองมากครับผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์คุณกับผมตอบสนองกันได้โอเคความเป็นมิตรมันก็มีแต่อย่ามาพูดว่าโอ้ยคุณเป็นมิตรกับผมนะเราเป็นมิตรกันมาตั้งร้อยกว่าปีแล้ว200ปีแล้วนะเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนครับคนเปลี่ยนนโยบายก็เปลี่ยนนะนโยบายเปลี่ยนนะยุทธศาสตร์นะยุทธวิธีนะผลประโยชน์การมองปัญหามันก็เปลี่ยนนะครับนะเพราะงั้นอย่าเวลาดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยหลักการพื้นฐานเลยที่จะต้องจดจำไว้ในสมองตลอดเวลาว่าสำหรับรัฐบาลทุกรัฐบาลรัฐบาลต่างชาติมิตรไม่มีมีแต่ผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ลงรอยกันมิตรก็จูบปากกันก็เป็นความเป็นมิตรกันมากนะครับผลประโยชน์ไม่ลงรอยกันเราอยากจะได้อะไรบอกว่าเราเป็นเพื่อนของคุณมาตั้ง200ปี300ปีทำไมคุณช่วยเราไม่ได้ในเรื่องนี้นะเขาจะไปช่วยอะไรถ้าสิ่งที่เขาช่วยมันเขาไม่ได้ประโยชน์นะหรือนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ไปขัดกับผลประโยชน์ของเขาใช่ครับแต่ทุกวันนี้คนไทยคำสองคำก็ฮะบอกว่าเดี๋ยวฝรั่งจะไม่พอใจเดี๋ยวฝรั่งจะไม่มาลงทุนจะไม่มาค้าขายเดี๋ยวต่างชาติจะว่าอย่างเรื่องนี้ถามหน่อยนั่นนี่ประเทศของใครล่ะนะครับนะคุณเป็นใครใช่ไหมครับไม่เคยถามว่าสิ่งที่เราจะทำรัฐบาลทำเนี่ยเป็นที่พอใจของคนในชาติไหมครับอันนี้อันดับแรกเลยถ้าเป็นที่พอใจคนในชาติต่างชาติไม่พอใจไม่ใช่เป็นประเด็นครับใช่ไหมครับนะเพราะว่าต่างชาติเวลาเขามองดูเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในแต่ละประเทศเราพูดถึงประเทศไทยก็แล้วกันครับนะสมมติประเทศไทยมีวิกฤตนะมีการวิกฤตร้ายแรงวิกฤตทางเศรษฐกิจก็ดีนะวิกฤตทางการเมืองก็ดีนะนะเขาก็จะดูหนึ่งผลประโยชน์เขาในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีมากเขาก็ต้องดูแล้วว่าใครเป็นรัฐบาลอยู่ขณะนี้นะและรัฐบาลนี้แก้ปัญหาวิกฤตได้ไหมนะถ้าแก้ไม่ได้นะแต่เขาก็ดูต่อไปว่าแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่แต่ยังแก้วิกฤตไม่ได้เนี่ยนะและการแก้ไม่ได้นี่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเขาเนี่ยอย่างมากเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะกำหนดท่าทีของเขาเนี่ยต่อไทยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแม้รัฐบาลนี้ในสายตาเขาบกพร่องเพราะแก้วิกฤตไม่ได้แล้วมันกระทบผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเขายังไม่มีท่าทีแน่ชัดยังไงเขาจะดูว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยซึ่งในสายตาเขาเนี่ยยังเป็นรัฐบาลที่บกพร่องมากเนี่ยมันได้รับการสนับสนุนได้รับการความเข้าใจนะ
เห็นใจสนับสนุนจากคนในชาติมากน้อยแค่ไหนถ้ารัฐบาลนี้ได้รับความเห็นใจเข้าใจสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ในชาติแล้วนะแต่มีท่าทีที่ขัดแย้งกับต่างชาตินะไอ้ต่างชาตินั้นมันก็ไม่กล้ามาทำลายรัฐบาลนี้หรอกเพราะมันรู้ว่าเป็นรัฐบาลที่ได้รับความไว้วางใจเห็นใจสนับสนุนจากคนในชาติส่วนใหญ่ในชาตินะอันนี้มันสำคัญแต่เรากลับรัฐบาลกลับไม่ได้มองอันนี้เวลามีปัญหาอะไรถามข้างนอกก่อนเลยว่าว่าพอใจหรือไม่พอใจไม่เคยถามคนในชาติหรอกคำพูดนักการเมืองบอกว่าเรื่องก่อการร้ายต้องถามอเมริกาเนี่ยคำพูดนี้เป็นคำพูดยังไงครับเรื่องอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการก่อการร้ายครับจะดำเนินการอะไรก็ให้ถามอเมริกาก่อนครับคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไหมครับถ้ามีสมมติเหตุการณ์อันที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในประเทศไทยเนี่ยนะว่ามีการจับไอ้คนเลบานอนได้มีกักตุนปุ๋ยยูเรียเลยเพื่อทำระเบิดอะไรใช่ไหมครับอย่างน้อยสามัญสำนึกมันต้องบอกรัฐบาลได้นะครับว่าโอเคสมมตินะว่าจริงนะไอ้หมอนี่มันรับสารภาพนะซึ่งมันก็ประหลาดมากนะเอาละสมมติว่าจริงนะว่ามันรับสารภาพว่ามันเป็นส่วนของขบวนการฮิสบอลาอะไรเนี่ยนะก่อการร้ายเนี่ยการดำเนินการของเราเนี่ยต้องถามก่อนว่า 1. มีต่างชาติประเทศไหนบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สหรัฐใช่ไหมที่ออกคำเตือนใช่ไหมใช่ครับอิสราเอลใช่ไหมครับออสเตรเลียอังกฤษครับโอเคต่างประเทศแต่ตะวันตกเนี่ยแย่นะ 2. ก็ต้องถามรัฐบาลต้องถามตัวเองอีกว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยนะผู้ก่อการร้ายหรือที่สงสัยว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะมาอะไรคล้ายๆว่าจะมาเอาไอ้ปุ๋ยยูเรียอะไรเนี่ยออกไปต่างประเทศเพื่อไปทำระเบิดอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เป็นคนของขบวนการก่อการร้ายอะไรนะครับและขบวนการเนี่ยมันขัดแย้งกับประเทศไทยมันขัดแย้งกับคนไทยเป้ามันต้องการวางระเบิดในประเทศไทยหรือว่าเป้าของผู้กระบวนการก่อการร้ายเนี่ยคือประเทศตะวันตกครับนะครับถ้าเป้าของมันคือประเทศตะวันตกครับแต่มันมาในประเทศไทยครับครับเพราะมันถือว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับมันไม่เสรีใช่มั้ยครับและเราไปดำเนินการสมมุตินะไปดำเนินการในลักษณะที่รุนแรงกับเขาเนี่ยเขาคือพวกคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดดูว่าการดำเนินการของเนี่ยถ้าเราทำเช่นนี้เนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตะวันตกพอใจเนี่ยมันเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่านี่มันเป็นการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสนามรบกลายตกเป็นเป้าของการปฏิบัติการของขบวนการก่อการร้ายในอนาคตประเทศไทยจะตกเป็นสนามรบและเป็นเป้าของการโจมตีหรือเปล่าครับก็ต้องดูใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเห็นว่ามีข่าวว่าสายลับอิสราเอลเข้ามาคนอิสราเอลมีเป็นหลายหมื่นแล้วนะนะคนอิหร่านก็มาในเมืองไทยเป็นหลายหมื่นเป็นแสนเหมือนกันนะครับครับนะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับนะในการตัดสินใจเราต้องดูให้ดีนะครับว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับหรือว่าการตัดสินใจนี้เพื่อสร้างความพอใจให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งตะวันตกมันต้องคิดหลายด้านนะครับนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอามาหาเสียงอะไรกันนะครับนะมันก็เป็นน่าสังเกตว่าสารทูตสหรัฐออกข่าวอันนี้ปั๊บอีกไม่กี่ชั่วโมงบอกจับได้แล้วเรารู้มาตั้ง3เดือนมาแล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับมันก็ผมก็ไม่อยากไปเดาอะไรนะฮะแต่ว่าเอาหลักง่ายๆเนี่ยฮะว่าเราก็ต้องดูว่าผลประโยชน์ของเรามันอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้แล้วตัวนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาอุปสรรคของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยด้วยก็แน่นอนสิครับแน่นอนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าขบวนการทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขบวนการก่อการร้ายนะครับขบวนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนเขาจะเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยเขาย่อมเคลื่อนไหวในสังคมที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับเพราะมันสะดวกมันไม่ถูกควบคุมอะไรใช่ไหมครับมันง่ายกว่าใช่ไหมฮะเพราะงั้น
ก็เอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะครับอินเดียซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันเป็นประเทศที่มหาอำนาจนิวเคลียร์เหมือนกันนะอินเดียปากีสถานก็มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับนะฮะในอดีตเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะโจมตีอินเดียปากีสถานนะครับว่าผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญาไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์นะครับนะฮะไม่ได้ลงนามนะครับเพราะงั้นเขาก็ไม่ถูกควบคุมใช่ไหมครับอันนี้คือในยุคสงครามเย็นนะแต่บัดนี้เนี่ยอินเดียมีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งฝ่ายตะวันตกฝ่ายสหรัฐบุชบอกว่าไงบอกว่าเรามั่นใจว่าอินเดียจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองก็จริงแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นประเทศที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อทำลายสันติภาพในโลกเพราะอินเดียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเห็นไหมครับมันเล่นลิ้นกันเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปไงนะแต่สมัยก่อนเนี่ยอินเดียมันใกล้ชิดกับอดีตสภาพโซเวียตมากนะครับสหรัฐเนี่ยไม่มีความใกล้ชิดกับอินเดียเลยนะครับสหรัฐใกล้ชิดกับปากีสถานนะปากีสถานใกล้ชิดกับจีนปากีสถานก็มีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้อินเดียใกล้ชิดกับสหรัฐมากเพื่ออะไรเพื่อการอิทธิพลของจีนอีกนะครับมันทุกอย่างมันต้องดูแต่ละบริบทนะฮะที่มันจะกำหนดท่าทีผลประโยชน์ของแต่ละประเทศต่อแต่ละปัญหานะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวันนี้ท่าทีของประเทศกอไก่ต่อประเทศขอไข่เป็นอย่างนี้อีก50ปีกอไก่เคยเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อขอไข่มันไม่ใช่อ่ะนะครับเอาละครับก็เพราะฉะนั้นชนชาติที่เป็นความเข้าใจว่าชนชาตินี่กลายเป็นปัญหาอุปสรรคที่ชาติตะวันตกเนี่ยเขามองว่าประเทศไหนก็ตามที่มีชาตินิยมมากๆเป็นปัญหาอุปสรรคของชาติตะวันตกแต่ขณะเดียวกันประเทศที่ต้องการเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยก็ต้องสร้างชาตินิยมในประเทศตัวเองความขัดแย้งตรงนี้นะครับอันนึงเป็นปัญหาอุปสรรคของตะวันตกแต่อันนึงก็คือมันเป็นทางรอดของประเทศนั้นๆที่ต้องสร้างความเป็นชาตินิยมใช่ความพอดีอยู่ตรงไหนครับก็ความพอดีก็อยู่ที่ประเทศแต่ละประเทศครับถ้ายอมรับใช่ไหมครับครับนะฮะว่าสังคมโลกเนี่ยจะอยู่ได้ในบัดนี้เราก็อยู่มา60กว่าปีแล้วยังไม่มีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะดูจากอดีตสรุปบทเรียนจากอดีตใช่ไหมครับว่าสังคมโลกจะดำรงอยู่ได้อย่างสันติครับนะโดยไม่มีสงครามระหว่างกันเนี่ยนะครับนะสิ่งเดียวแค่นั้นที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ก็คือการเคารพกฎการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกันครับนะอันนี้มันมีอยู่เป็นกฎศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติเลยและทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยก็ยอมรับอันนี้เพราะรู้ว่าถ้าต่างคนต่างไปยัดเยียดระบบการเมืองการปกครองให้กับกันและกันเนี่ยนะครับนะพยายามไปเปลี่ยนแปลงแทรกแซงให้ประเทศนู้นประเทศนี้จะต้องอยู่ในกรอบอย่างนี้กำหนดให้หมดเนี่ยนะครับโลกนี้มันจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้หรอกครับนะมันมีปัญหาแน่นะครับนะการที่ผมบอกว่าอย่าลืมว่าสงครามเนี่ยนะครับสันติภาพเนี่ยที่เราเรียกว่าสงครามและสันติภาพเนี่ยสันติภาพมันคืออะไรสันติภาพก็คือสภาวะการที่ปลอดสงครามแต่ไม่ใช่สภาวะการที่ปลอดความขัดแย้งนะครับนะแตกต่างกันนะครับสงครามกับขัดแย้งนี่คนละประเด็นคนละประเด็นกันใช่ไหมครับความขัดแย้งมีหรือไม่มีสงครามเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วความขัดแย้งนะครับไม่ใช่ระหว่างประเทศภายในแต่ประเทศก็มีนะครับไม่ต้องภายในประเทศภายในแต่ละครอบครัวก็ยังมีความขัดแย้งนะนี่ความขัดแย้งในระดับประเทศหรือในระหว่างประเทศมันย่อมเป็นใหญ่กว่าใช่ไหมครับในแต่ละสังคมก็มีความขัดแย้งทุกวันนี้เราก็มีความขัดแย้งอ่ะใช่ไหมครับในหลายด้านเลย คนหมู่มากใช่ไหมครับนะแต่ความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายประชาธิปไตยมันหมายถึงความขัดแย้งด้วยแต่ความขัดแย้งนี่มันต้องอยู่ในกรอบของกฎกติกาใช่ไหมครับความขัดแย้งที่มันออกนอกกรอบปั๊บมันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่สงครามได้ใช่ไหมครับมันนำไปสู่การจับอาวุธใช่ไหมครับประหัตประหารการแก้ความขัดแย้งระหว่างกันใช่ไหมครับแต่ถ้าความขัดแย้งมันยังอยู่ในกรอบของกฎหมายของกฎกติกาเนี่ยมันคือประชาธิปไตยนะครับการเมือง
มันคือความขัดแย้งถ้าตราบใดที่ยังมีการเมืองความขัดแย้งก็ดำรงอยู่ครับและจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองกันอย่างลึกไปกว่านี้หน่อยเนี่ยนะครับความขัดแย้งเนี่ยนอกจากมันเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยมันหมายถึงความขัดแย้งเนี่ยนะครับความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติครับกี่พันปีเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะความขัดแย้งระหว่างโดยเฉพาะอย่างนี้ความขัดแย้งอะไรรู้ไหมครับที่มันสำคัญที่สุดคือความขัดแย้งทางความคิดอันนี้แหละที่ทำให้โลกมันเจริญขึ้นได้เพราะถ้าทุกคนมันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันโลกมันจะเจริญหรือเปล่าคุณไม่มีทางนะแต่อันนี้ก็บอกถึงวัฒนธรรมเหมือนกันสำหรับวัฒนธรรมไทยเนี่ยเวลาเราคำว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีลักษณะลบมากใช่ไหมครับสำหรับวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับเราถือว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เลวร้ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองคิดให้ดีเนี่ยความขัดแย้งมันไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะความขัดแย้งทางความคิดนะครับหรือแม้แต่ความขัดแย้งด้านอื่นๆก็ตามเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งทางความคิดเนี่ยถ้ามันอยู่ในกรอบของกฎบัตรกฎหมายกฎกติกาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้สังคมประเทศนะมีความก้าวหน้านะครับไปได้นะครับแล้วก็เป็นการยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้นะครับเพราะเป็นการยอมรับความแตกต่างได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โลกมนุษย์ที่มันเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะความขัดแย้งทั้งนั้นครับไม่ใช่เพราะมนุษย์ 5,000 ปีคิดเหมือนกันทำเหมือนกันถ้าคิดเหมือนกันทำกันเราคงยังอยู่ในยุคหินน่ะครับนะในการที่นักการเมืองบางคนพยายามจะบอกว่าทุกอย่างมาปลองดองกันปลองดองกันหมดเลยแล้วก็อย่ามีความขัดแย้งคำพูดนี้เป็นยังไงครับปลองดองกันได้แต่ปลองดองกันถ้าเราพูดถึงว่าขอให้มีการปลองดองกันครับนักการเมืองก็น่าจะมีสามัญสำนึกได้ใช่ไหมครับว่าถ้าคุณต้องการความปลองดองก็แสดงว่าคุณยอมรับว่ามันเกิดความขัดแย้งใช่ไหมใช่ไม่งั้นคุณจะดันทะลึ่งมาพูดทำไมปลองดองใช่ไหมครับครับมันไม่ make sense น่ะครับใช่ไหมครับมันไม่ถูกตรรกะครับนะครับเราพูดถึงปลองดองแสดงว่าเรารู้ว่ามันมีปัญหามันมีความขัดแย้งใช่ไหมครับเพราะงั้นถูกต้องคุณต้องการความปลองดองแต่คุณต้องจัดการกับความขัดแย้งก่อนครับหาสาเหตุของความขัดแย้งเพื่อนำไปสู่ความปรองดองได้ไม่ใช่จู่ๆบอกว่าเลิกขัดแย้งกันปรองดองกันมันถึงได้บ้านเมืองมันถึงได้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะมันมีแต่ศรีสนนชัยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นพิษร้ายที่เกิดกับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจในระบบการปกครองที่เป็นผลกระทบอยู่ในขณะนี้หลายท่านก็อยากจะมองผ่านความเป็นจริงว่าถ้าเราจะไม่ได้รับพิษร้ายจากประชาธิปไตยที่เข้าใจผิดแล้วมีการอ้างกันไปต่างๆนานาและสร้างปัญหานะครับเราจะทำอย่างไรช่วงหน้าเราคุยกันต่อครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่3นะครับได้คุยกับท่านผู้ชมมา2ช่วงแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่3และแต่ละช่วงก็ได้บอกรายละเอียดเรื่องข้อเท็จจริงพื้นฐานของประชาธิปไตยทําไมประชาธิปไตยถึงเป็นพิษร้ายและปัญหาอุปสรรคของประชาธิปไตยจริงๆในประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่ที่จุดไหนคําถามในขณะนี้ก็คือถ้าเราไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยของไทยหรือประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยเป็นพิษร้ายทำลายประเทศเรามีแนวทางมีวิธีการมีทางออกยังไงบ้างครับครับก็คงผมว่าไม่มีสูตรสำเร็จรูปนะฮะเพราะว่าผมมองประชาธิปไตยว่ามันเป็นกระบวนการนะฮะทุกประเทศมีกระบวนการมีพัฒนาการประชาธิปไตยที่แตกต่างกันใช่ไหมครับครับบางประเทศใช้เวลานานบางประเทศอาจจะระยะเวลาสั้นกว่านะครับครับนี่คือประชาธิปไตยมันไม่เป็นสูตรสำเร็จรูปนะฮะอย่างที่ได้พูดมาแล้วแต่ว่าถ้าเราผมพอมีหลักนะครับในการคิดว่าอยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนำไปคิดนะครับว่าถ้าเราไม่อยากให้ประชาธิปไตยมันเป็นพิษร้ายทำลายประเทศนะครับเราต้องการให้ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มันมีความเป็นธรรมแก่ส่วนรวมได้นะครับที่มันมีความเอื้ออาทรต่อคนในชาติได้นะครับนะ
ที่มันมีความเข้มข้นนะในทั้งในรูปแบบและเนื้อหานะครับผมพูดเรื่องทั้งในรูปแบบเนื้อหาเนี่ยรูปแบบเนื้อหาครับประชาธิปไตยอย่างที่บอกเราต้องมองประชาธิปไตยว่ามันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จรูปแต่มันเป็นกระบวนการนะฮะเพราะงั้นบางประเทศในโลกเนี่ยประชาธิปไตยที่บอกว่าแท้จริงเนี่ยบริสุทธิ์มันไม่มีนะครับมันมีแต่ว่าเราจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยมากน้อยกว่ากันเราก็ดูที่ว่าเนื้อหาใครมีความเป็นประชาธิปไตยในด้านเนื้อหามากกว่ากันนะครับไอ้รูปแบบเนี่ยทุกคนมันมีแล้วรูปแบบของประชาธิปไตยอย่างนึงคือการเลือกตั้งอ่ะนี่คือการเลือกตั้งนี่ไม่ใช่เนื้อหานะครับคือรูปแบบแค่นั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเราอยากให้ประชาธิปไตยของเรามันมีพัฒนาการที่มันเป็นธรรมแก่ส่วนรวมนะมันเอื้ออาทรแก่ส่วนรวมมันมีความเข้มข้นทั้งในรูปแบบและเนื้อหาเนี่ยฮะมีพัฒนาการของมันเรื่อยๆเนี่ยนะครับไม่สะดุดเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้นะครับด้วยการอะไรด้วยการทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือเราต้องทำความเข้าใจและยอมรับในข้อเท็จจริงที่สำคัญมากเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย คุณจะเห็นได้ว่านักปราชญ์นักทฤษฎีนะครับด้านการเมืองเนี่ยครับนักปราชญ์การเมืองนักทฤษฎีการเมืองเนี่ยนะครับเวลาเขาเขียนมีผลงานทางด้านทฤษฎีการเมืองทางด้านปรัชญาการเมืองเนี่ยสิ่งที่เขามีในใจในความคิดมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของตัวมนุษย์และธรรมชาติมนุษย์ครับธรรมชาติของมนุษย์ครับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลที่เดายากที่สุดนะครับนะฮะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมนุษย์กี่แสนล้านคนตั้งแต่คนที่1จนกระทั่งคนที่แสนล้านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับไม่มีทางเหมือนกันเลยอาจจะมีบางลักษณะเหมือนกันนะฮะแต่มันก็ไม่เหมือนกันนี่คือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะครับแต่ยอมรับข้อที่จริงเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์เนี่ยที่สำคัญก็คือเราต้องยอมรับว่ามนุษย์นั้นมันมีแนวโน้มที่จะทำความชั่วมากกว่าความมากกว่าความดีครับคือพูดง่ายเนี่ยถ้ามนุษย์ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยที่จะมาขัดขวางเขาเนี่ยนะครับแนวโน้มที่เขาจะทำความชั่วเนี่ยมีมากกว่าที่เขาจะทำความดีครับถ้าเรายอมรับความข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจในประชาธิปไตยมากขึ้นครับและจะช่วยให้เราเข้าใจและหาทางป้องกันไม่ให้มันเป็นพิษร้ายได้นะครับนะฮะเนี่ยเพราะงั้นก็เหมือนกับคำพูดที่บอกไงได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ที่เราบอกว่ารัฐธรรมนูญเรา2540นะครับที่ทุกคนหลายบางกลุ่มก็ใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอีกเนี่ยนะครับก็บอกว่าไงบอกว่าประเทศไทยล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเนี่ยประชาธิปไตยไทยเนี่ยเพราะรัฐบาลเนี่ยเวลามีรัฐบาลดีๆเนี่ยอยู่ในอำนาจแค่ปีเดียวครึ่งปีก็ล้มแล้วนโยบายดีๆไม่สามารถสานต่อเพราะงั้นรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยจึงคิดว่าต้องมอบอำนาจให้กับฝ่ายบริหารให้มากๆไม่ตกเป็นเหยื่อของฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมฮะไม่ถูกส.ส.มาอะไรล่ะฮะต่อรองสร้างความวุ่นวายถ้าไม่ให้ตำแหน่งในครม.แล้วจะไม่ยกมือให้อะไรเงี้ยใช่ไหมแยกบริหารนิติบัญญัติออกจากกันให้อำนาจบริหารเต็มที่นะฮะแต่นี่คือไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เห็นไหมครับแล้วเราเห็นเป็นยังไงเกิดอะไรเกิดขึ้นที่นำไปสู่รัฐประหารปี2549นะฮะนะเพราะพิษร้ายของประชาธิปไตยที่มอบอำนาจบริหารอย่างเต็มที่ให้มากเกินไปใช่ไหมครับในประเทศที่เขาประชาธิปไตยที่เขาเจริญแล้วเนี่ยนะที่เราถึงว่าอย่างรากลึกเนี่ยหรือประเทศแม่บทประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยในประเทศตะวันตกเนี่ยประเทศยุโรปเนี่ยที่มันอยู่ได้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมาเป็นเวลาเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะครับหรือ70-80ปีอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงเช่นเกิดปฏิวัติเกิดรัฐประหารเนี่ยเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขาเล็กไม่ใช่ใหญ่รัฐบาลเขาถูกควบคุมอย่างแบบควบคุมอย่างเข้มข้นเลยโดยกลไกต่างๆของรัฐธรรมนูญโดยประชาสังคมโดยประชาชนเนี่ยอำนาจอธิปไตยของประชาชนเนี่ยนะควบคุมจนตัวรีบอ่ะไม่กล้าทำอะไรที่ผิดนะครับแต่นั่นก็เป็นผลดีต่อการดำรงอยู่ของประชาธิปไตยเขาอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะประเด็นที่สองเราต้องทำความเข้าใจและยอมรับในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักการเมืองนะครับที่ว่านักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่หมดนะครับ
ส่วนใหญ่คือนักโกหกมืออาชีพนักการเมืองส่วนใหญ่คือนักโกหกมืออาชีพด้วยเหตุผลสำคัญเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะนักการเมืองทุกคนนะครับจะชอบให้คำมั่นสัญญาต่างๆนานากับตลอดเวลาเลยกับประชาชนนะครับและเป็นคำมั่นสัญญาที่ส่วนใหญ่แล้วนักการเมืองไม่สามารถทำให้เกิดผลในทางเป็นจริงครับนะครับและอีกทั้งบ่อยครั้งก็มักจะสร้างปัญหาวุ่นวายขึ้นมานะครับเพราะนักการเมืองพยายามสร้างภาพนะที่ทำให้ตนดูดีนะครับมากกว่าที่จะพยายามทำตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับเพราะงั้นเมื่อข้อเท็จจริงเป็นดังกล่าวเนี่ยหากเราไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองนะครับไม่ต้องการถูกนักการเมืองหลอกใช้เราจำเป็นต้องพิจารณานักการเมืองว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีโดยอะไรล่ะครับโดยยึดผลลัพธ์จากการกระทำของนักการเมืองไม่ใช่ยึดคำพูดของนักการเมืองครับต้องดูผลลัพธ์ของการกระทำของเขานะครับครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วในข้อที่สองเนี่ยก็คือธรรมชาตินักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักโกหกมืออาชีพงั้นการบริหารภาพลักษณ์ก็จะถูกให้ความสำคัญมากกว่าการบริหารประเทศเพื่อส่วนรวมแน่นอนฮะแน่นอนครับงั้นการถ้าเกิดประชาชนไปหลงกับคำพูดเนี่ยก็จะผิดทางไปเลยว่าคุณดูนักการในประเทศที่เราถือว่าประชาธิปไตยเขาอย่างรากลึกประเทศตะวันตกเนี่ยนะฮะประชาชนของเขาเนี่ยนะฮะร้อยทั้งร้อยมองว่านักการเมืองเขาเป็นนักโกหกมืออาชีพทั้งนั้นครับนะครับประเด็นที่สามที่เราควรจะทำความเข้าใจครับที่จะมีส่วนช่วยให้เราให้ประชาธิปไตยไม่เป็นพิษร้ายเนี่ยนะครับครับคือเราต้องทำความเข้าใจและต้องยอมรับด้วยว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เราเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ดีหรือประเทศกำลังพัฒนาก็ดีหรือประเทศด้อยพัฒนาก็ดีเนี่ยนะมันถือเป็นการเลือกตั้งที่มิได้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงแท้จริงของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับด้วยเหตุผลที่อะไรครับด้วยเหตุผลที่เจตจำนงของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเจตจำนงที่ถูกกำหนดโดยข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนครับที่ถูกปรุงแต่งโดยบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองที่ทำการแข่งขันในการเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับผ่านอะไรผ่านการตลาดเนี่ยแหละครับครับครับในรูปแบบต่างๆการประชาสัมพันธ์การโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมครับครับสื่อแขนงต่างๆที่มีอยู่ใช่ไหมครับนะฮะเพราะงั้นเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเรายอมรับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับครับการเลือกตั้งและผลของการเลือกตั้งย่อมไม่มีผลทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่ครับนะผลการเลือกตั้งมันไม่มีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจหรอกครับครับนะครับนะอย่างมากที่สุดการเลือกตั้งเพียงสามารถทำให้อำนาจเปลี่ยนมือจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นแล้วก็ตามเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็คืออันนี้แหละก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คือการเลือกตั้งไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเป็นประชาธิปไตยตามความหมายของเนื้อหาการเลือกตั้งมันไม่ทางเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจในแง่ที่ว่ากลุ่มผลประโยชน์ครับนะครับของกลุ่มที่เป็นชนชั้นปกครองเนี่ยนะครับมันผ่องถ่ายผลการเลือกตั้งสมมติว่ากลุ่ม X กลุ่มผลประโยชน์ในทุนนะครับ นักการเมืองพรรคการเมืองนะครับและกลุ่มผลประโยชน์อื่นที่อยู่ในกลุ่ม X เนี่ยถ้าแพ้การเลือกตั้งมันก็ย้ายอำนาจนี้ไปอยู่กับกลุ่ม Y ซึ่งประกอบด้วยในทุนอีกกลุ่มนึงนะครับนักการเมืองอีกกลุ่มนึงพรรคการเมืองอีกกลุ่มนึงกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆอีกกลุ่มนึงมันก็คืออันนี้ตลอดเวลาแค่เปลี่ยนแปลงอำนาจจากมือนึงไปสู่มือนึงครับแต่มันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจว่าอันเนี้ยเราจะได้เข้าใจนะครับเราจะได้วางตัวอย่างไรในฐานะพลเมืองว่าประชาธิปไตยมันต้องไม่เป็นพิษร้ายมาทำลายเราอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับใช่ครับต่อไปเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจในประเด็นประเด็นที่4เนี่ยครับเราต้องทำความเข้าใจอีกด้วยว่าในทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนี้ไม่มีมีแต่สิ่งที่เลวน้อยที่สุดมันเป็นการเลือกสิ่งที่เลวน้อยที่สุดนะครับป
ประเด็นที่5ครับเราต้องทําความเข้าใจด้วยว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีโอกาสหลุดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจการเมืองได้เนี่ยนะฮะมนุษย์เราเนี่ยนะพลเมืองเนี่ยนะครับนะครับและพอจะมีความหวังในอนาคตที่ดีกว่าได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเนี่ยนะครับเห็นความสำคัญของการอะไรครับการต้องรู้จักบทเรียนในอดีต คือต้องรู้จักสรุปบทเรียนในอดีตครับครับพูดง่ายต้องรู้จักมองไปข้างหน้าได้อย่างมีความหวังครับถ้าเราจะรู้จักมองความข้างหน้าได้อย่างมีความหวังได้เนี่ยก็ต้องรู้จักเดี๋ยวหลังเป็นนะครับที่ผ่านมาแล้วเอาสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาเป็นบทเรียนเพื่อจะทำปัจจุบันไปสู่อนาคตที่ดีครับคุณต้องดูอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีส่วนอิทธิพลต่ออนาคตอย่างมากครับแต่นี่ก็เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยคนไทยไม่รู้จักสรุปบทเรียนนะครับครับมองว่าเหตุการณ์หนึ่งผ่านไปแล้วก็เหตุการณ์กอไก่ผ่านไปแล้วก็หมดไปแล้วขอไข่ก็ว่ากันใหม่แต่หารู้ว่าไอ้ขอไข่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันมามีสาเหตุมาจากกอไก่ครับนะครับครับซึ่งอันนี้เราสังคมเรายังมีจุดอ่อนอย่างนี้มากต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้ให้มากขึ้นว่าบทเรียนนั้นมันสร้างบทเรียนผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นประเทศอิตาลีประเทศเยอรมันเคยอยู่ภายใต้ฮิตเลอร์ใช่ไหมอิตาลีเคยอยู่ภายใต้มุสโซลินีใช่ไหมครับอิตาลีและเยอรมันเข้าสู่สงครามเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมครับครับใช่ครับพ่ายแพ้สงครามยับยั้งเยินใช่ไหมคนเยอรมันคนอิตาลีญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันสรุปบทเรียนก็สรุปบทเรียนว่าเขาไม่มีวันต้องการระบบการปกครองที่เลวร้ายอย่างฟาสซิสต์และอย่างนาซีอีกเด็ดขาดใช่ไหมครับและทุกวันนี้ในเยอรมันเนี่ยพรรคนาซีหรือชมรมอะไรก็ตามที่ส่งเสริมลัทธินาซีเนี่ยผิดกฎหมายนะครับผิดรัฐธรรมนูญนะครับครับถ้าอย่างนี้ในประเทศไทยก็บอกอันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเขามีสิทธิ์ตั้งพรรคนาซีได้ทำไมตั้งไม่ได้แต่เยอรมันเขาบอกว่าถ้าตั้งนาซีก็คือพิษร้ายของประชาธิปไตยอีกแล้วใช่ไหมครับเขาสรุปบทเรียนเลยเขาสรุปบทเรียนเห็นไหมครับแต่ของเราไปมองแบบศรีธนงชัยเรื่อยใช่ไหมครับก็บอกว่านี่ไงนี่อย่างนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่ทุกระบอบทุกประเทศต้องการอยู่รอดต้องการรัฐประเทศชาติต้องอยู่รอดต้องดำรงอยู่อย่างมั่นคงและประชาธิปไตยจะอยู่ได้ต้องไม่มีลัทธิอื่นหรือกระบวนการอื่นที่เป็นพิษเป็นภัยต่อประชาธิปไตยนาซีนี่เป็นพิษเป็นภัยฟาสซิสต์นี่เป็นพิษเป็นภัยในอิตาลีก็มีไม่ได้พรรคฟาสซิสต์ก็มีไม่ได้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเยอรมันก็มีไม่ได้ในญี่ปุ่นก็มีไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันเกิดความเลวร้ายกับประเทศแล้วเขาบอกเขาไม่เอาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือการสรุปบทเรียนไงใช่ไหมครับของเราเนี่ยไม่รู้กี่บทเรียนแต่ไม่เคยสรุปสักทีนะครับนะฮะถัดไปนะครับครับประเด็นที่6เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ดีด้วยว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมันเป็นเรื่องปลีกย่อยมากนะครับเป็นเรื่องของรูปแบบมากกว่าเนื้อหานะครับของประชาธิปไตยที่พูดเช่นนี้ก็ด้วยเหตุผลสำคัญที่การเลือกตั้งมันเป็นเพียงสิ่งที่เปิดโอกาสให้นักการเมืองใช้เป็นเวทีเพื่อการโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมชักจูงออดอ้อนวิงวอนขอร้องผู้มีสิทธิ์ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งให้เลือกพวกเขาเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกครับนะครับครับคือมันเป็นแค่รูปแบบในการอ้อนวอนเท่านั้นเองครับว่าเลือกผมเถอะผมดีครับดีเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ว่าไปครับแล้วพอเลือกก็จบกันเลือกผมมาผมจะให้คุณอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับครับนี่คือการเลือกตั้งครับถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ได้นะครับครับไม่งั้นเราไปคาดหวังอะไรมากมายตามที่นักการเมืองพูดเราก็จะเจ็บช้ำครับแล้วเราก็จะส่งเสริมให้พิษร้ายประชาธิปไตยมีมากขึ้นมันมากขึ้นครับนะครับครับข้อที่7เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าในเมื่อข้อเท็จจริงบ่งชี้ชัดและยืนยันครับให้เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด 3,000 กว่าปีแล้วนะครับว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จรูปครับนะครับทุกสังคมประเทศต่างพยายามสร้างประชาธิปไตยให้มีความสอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมของประเทศนะครับด้วยการอะไรด้วยการปรับปรุงแก้ไขต่อยอดเปลี่ยนแปลงเท่าที่จำเป็นครับเพื่อให้ประชาธิปไตยดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยังเป็นประโยชน์กับส่วนรวมครับนะฮะงั้นสังคมใดก็ตามที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับ
ในข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เนี่ยครับครับสังคมนั้นย่อมตกเป็นทาสของนักการเมืองที่เป็นนักปลุกปั่นหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเดมากอกนะเดมากอกครับคือนักปลุกปั่นครับนะฮิตเลอร์นี่คือนักปลุกปั่นเลยเดมากอกครับมุสลินีก็โดยมากอกนะครับประเทศไทยไม่ต้องพูดก็มีเดมากอกครับนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยครับก็จะตกเป็นเหยื่อของนักปลุกปั่นนะตกเป็นเหยื่อของทรราชของเผด็จการใช่ไหมครับที่พึ่งการเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่อำนาจและเมื่อได้อำนาจแล้วก็จะเข้ามาทำลายและทำร้ายประชาธิปไตยครับด้วยการสถาปนาระบอบเผด็จการและระบอบทรราชแทนที่ครับในประเด็นนี้เนี่ยผมมีข้อสังเกตนะครับซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะครับเมื่อปี2510นี่เองนะครับปีที่แล้วครับปี2510ครับพุทธศักราชหน่วยงานวิจัยครับที่มีคำย่อว่า EIU เนี่ยนะครับ Economic Intelligence Unit เนี่ยนะครับครับนะครับของยุโรปเนี่ยของอังกฤษเนี่ยนะครับเขาได้ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประชาธิปไตยของทุกประเทศในโลกนี้นะครับเชื่อไหมครับใน10อันดับท็อปนะฮะ10อันดับแรกที่เขามองว่าที่มีความเป็นประชาธิปไตยเข้มข้นมากนะครับหรือที่ประชาชาวบ้านเรียกว่าประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยนะครับใน10ประเทศแรกเนี่ยนะครับ7ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับเช่นอังกฤษครับประเทศสแกนคือสวีเดนสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฮอลแลนด์เบลเยียมสเปนนี่7ประเทศในสิทธิอันดับแรกเนี่ยที่ถือว่ามีประชาธิปไตยสูงมากเนี่ย7ประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็เชื่อเห็นอะไรล่ะเชื่อเห็นว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มองสถาบันกษัตริย์เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยครับตรงข้ามเขามองว่าสาธารณกษัตริย์สามารถดำรงอยู่ควบคู่กับประชาธิปไตยและมีความสำคัญต่อประเทศครับเป็นสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของประเทศนะครับเป็นสิ่งที่หล่อหลอมความเป็นปึกแผ่นของประเทศใช่ไหมครับและคนของเขาก็ต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวได้ครับกลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ประชาธิปไตยมีความแข็งแรงขึ้นครับครับนี่ไงฮะนี่คือประเทศฝรั่งที่ถือว่าเป็นต้นตำรับประชาธิปไตยทั้งนั้นนะครับอังกฤษฮอลแลนด์สวีเดนนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กครับสเปนและ7ประเทศเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะใน10มี7ประเทศที่ปกครองโดยที่ภาษาเขาเรียกว่า constitutional monarchy เนี่ยนะฮะคือระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยในระบบเนี่ยถือว่า1ใน10ประเทศแรกที่เป็นประชาธิปไตยครับที่มีความเข้มข้นแข็งแรงแข็งแรงครับนะครับงั้นเราก็นำไปคิดเนี่ยว่าละมาตรา112อยากจะแก้ไขอยากจะอะไรนะครับมันใช่ความจริงหรือเปล่าอันนี้คือกดได้เลยนะครับ World Wide Web เนี่ยครับครับ EIU เนี่ยครับ EIU ท่านเปิดดูได้ว่าเขาเรียงลำดับไว้ยังไงบ้างครับมีตัวอย่างของประเทศเยอรมันที่เขามักจะเขียนเป็นคำกำกับประชาธิปไตยเขาว่าประชาธิปไตยต้องมีความเป็นชาติแสดงว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องในเยอรมันว่าประชาธิปไตยไม่ลอยลอยแต่ต้องมีความเป็นชาติก็ทุกก็อย่างที่บอกนะฮะทุกมันไม่ใช่สูตรสำเร็จรูปมันเป็นกระบวนการแต่ละประเทศเขาก็ต้องประชาธิปไตยต้องกลับให้สอดคล้องกับชาติครับนะครับสอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นชาติของประเทศนั้นๆประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศนั้นมันเป็นยังไงค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมของคนในชาตินั้นเป็นยังไงเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่เอามาแล้วมาสวมใส่เลยใช่ไหมครับอย่างที่เราทุกวันนี้ก็อยู่ภายใต้อย่างนี้นะครับถัดไปนะครับประเด็นที่8เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมิได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นประชาธิปไตยอันนี้เราก็ได้พูดไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยมิได้อยู่ที่ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีจิตวิญญาณที่เป็นนักประชาธิปไตยหรือไม่ครับนะครับทั้งนี้ข้อเท็จจริงปรากฏให้เห็นแล้วว่าในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทย
มีการเมืองที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็จริงใช่ไหมครับมีการเลือกตั้งก็จริงใช่ไหมครับมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จริงใช่ไหมครับแต่ก็มีลักษณะของระบบประชาธิปไตยที่ปราศจากนักประชาธิปไตยปกครองแบ่งฝ่ายตีกันใครเลือกเราให้งบประมาณมากใครไม่เลือกเราให้งบประมาณน้อยครับหรือที่ภาษาอังกฤษมันเรียกว่า democracy without democrat ไงครับคือประชาธิปไตยที่ปราศจากนักประชาธิปไตยครับปกครองนะครับครับด้วยเหตุผลสำคัญเพราะมีการอะไรมีการละเมิดหลักการพื้นฐานที่สำคัญของประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางนะครับมากกว่านั้นคืออย่างที่บอกว่า8ข้อที่ผมเขียนในพิจารณาประชาธิปไตยภาค1อ่ะใช่มั้ยครับใช่ครับต้องมีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติแยกออกจากการชัดเจนองค์กรอิสระก็ไม่ถูกแทรกแซงนะครับสิทธิเสรีภาพการพื้นฐานของประชาชนจะต้องได้รับการเคารพเสรีภาพของสื่อใช่มั้ยครับประชาชนคงที่เข้มแข็งนิติรัฐต้องมีนิติธรรมต้องมีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องมีด้วยไม่ใช่มีเลือกตั้งอย่างเดียวใช่ไหมครับครับประเด็นที่9ใช่ไหมครับครับเราต้องทำความเข้าใจและยอมรับในข้อเท็จจริงที่ว่าความล้มเหลวของประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งอ่ะมันได้แก่การที่รัฐบาลของทุกประเทศยินยอมสละอำนาจให้กับอิทธิพลของระบบการเงินระหว่างประเทศสละอำนาจให้จักรวรรดิทุนนิยมครับเพื่อแลกกับความช่วยเหลือและผลประโยชน์ระยะสั้นครับที่จะได้จากกลุ่มบรรษัทข้ามชาตินะครับประเทศทุนนิยมมหาอำนาจทุนนิยมทั้งหลายใช่ไหมครับครับอันนี้ล่ะก็ทำให้รัฐบาลหลายประเทศล้มเหลวล้มเหลวประชาธิปไตยล้มเหลวใช่ไหมครับเมื่อเวลาตัดสินใจตามอำนาจของทุนที่เข้ามาช่วยเหลือในการเลือกตั้งผลประโยชน์ของประชาชนของตนใช่ไหมครับเพราะความมักง่ายครับเอาละเมื่อถึงตรงนี้แล้วว่าเนี่ยทางความเข้าใจใน9ประเด็นเนี่ยมันเป็นถ้าทำความเข้าใจให้ดีแล้วมันมีส่วนช่วยไม่ให้ประชาธิปไตยมันเป็นพิษร้ายได้แล้วถามต่อไปคำถามต่อไปอ้าวแล้วจะทำอย่างไรล่ะนะครับนี่คือมีกรอบความคิดแล้วต้องทำความเข้าใจใน9อย่างเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องทำงานในการดำเนินการใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณาจากทั้งหมดข้อเท็จจริงที่พูดแล้ว9ข้อเนี่ยว่าจะต้องทำความเข้าใจใน9ข้อนี้แล้วเนี่ยนะครับเราทำความเข้าใจจากข้อที่จริงถ้าเราทำความเข้าใจจากข้อที่จริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัญหาและอุปสรรคของประชาธิปไตยนะครับในด้านต่างๆที่ได้พูดกันไว้แล้วเนี่ยนะครับครับเราพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้นะครับ1เราได้ข้อสรุปว่าประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยนะครับของทุกประเทศเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยครับประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยมันบอกหลายสิ่งหลายอย่างให้แก่เราครับนะฮะ 3,000 กว่าปีเนี่ยถ้าเราทำศึกษาประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยเนี่ยมันได้บอกเราหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับแต่ประชาธิปไตยจะสอนอะไรเราได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเรายินดีที่จะเรียนรู้จากมันมากน้อยแค่ไหนครับคือมันบอกอะไรเราได้ครับแต่มันจะสอนเราได้มากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะพร้อมจะเรียนรู้จากมันน้อยมากน้อยแค่ไหนเปิดใจที่จะเรียนรู้ครับว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงตามที่เขาบอกมาเนี่ยมันคืออะไรครับเหตุการณ์ 3,000 กว่าปีเนี่ยปัญหาอุปสรรคมากมายครับนะครับนี่คือการบอกให้เรารู้ใช่ไหมใช่ครับนะแต่มันสามารถสอนเราได้ด้วยครับแต่นี่เราจะได้รับการสอนหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ไหมล่ะครับครับนะครับนะอันนี้คือประเด็นแรกที่เราได้ข้อสรุปนะครับอันที่2หลักการสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยคืออะไรก็คืออำนาจอภิไตยเป็นของปวงชนหรือเป็นของประชาชนเนี่ยนะครับประชาชนความหมายของอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนมีสิทธิและอำนาจอันชอบธรรมที่จะทำความเปลี่ยนแปลง change เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ใช่เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ประชาชนเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยไม่รับผิดชอบต่อประชาชนไม่ดูแลและตอบสนองผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและของประเทศชาตินะครับประชาชนจึงมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปลดถอดถอนขับไล่และโค่นรัฐบาลได้ทุกเมื่อแม้รัฐบาลนั้นจะมีกองกำลังหนุนหลังอย่างมากมายก็ตามครับทั้งตามกระบวนการในรัฐสภาครับถ้าสภาไม่ถูกผูกขาดครับแต่ถ้าสภาเป็นหมัน
เป็นง่อยและถูกผูกขาดเนี่ยนะครับรัฐสภาประชาชนก็สามารถใช้อำนาจอธิปไตยของเขาเนี่ยทำการปลดขับไล่รัฐบาลนอกรัฐสภาได้หรือที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยบนท้องถนนเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญของประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยที่ถูกต้องชอบธรรมอย่างแน่นอนครับเอาละสองข้อนี้ที่บทเรียนที่เราได้สรุปเนี่ยนะครับในเมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับมันตอกย้ำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยนะครับโดยประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับปัจจุบันมันเป็นเพียงภาพลวงตาอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นเพียงของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนในทางทฤษฎีเท่านั้นนะครับนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองและนักการเมืองมันนำมาอ้างนะครับเพื่อหลอกลวงประโลมใจประชาชนให้หลงผิดว่าประชาชนยังเป็นนายของนักการเมืองอยู่ครับยังมีส่วนร่วมด้านการกำหนดนโยบายของรัฐบาลนะครับยังเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างครบถ้วนนะครับทั้งหมดนี้กล่าวทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงความจริงในทางทฤษฎีครับเท่านั้นเพราะในทางเป็นจริงประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันได้มีผลทำให้อำนาจอธิปไตยของปวงชนเนี่ยหลุดจากมือของประชาชนไปเกือบหมดสิ้นแล้วครับมันยังเหลืออันเดียวแค่นั้นน่ะคืออำนาจที่จะปลดขับไล่ถอดถอนโค่นรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ยังไม่หลุดจากมือแต่เรื่องของการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการเข้าไปมีส่วนนะครับกำหนดนโยบายกำหนดท่าทีนะครับตัดสินชี้ขาดนโยบายไม่มีแล้วนะครับอันนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันไม่อยากให้เข้าใจว่าเราต้องสิ้นหวังครับมันทุกอย่างยังไม่ถึงกับต้องสิ้นหวังครับเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยที่สุดอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับที่จะทำการปลดขับไล่โค่นรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันยังอยู่ในมือของประชาชนนะครับเมื่ออันนี้หลุดจากมือเมื่อไหร่ก็หมดนะครับและอันนี้จะไม่หลุดจากมือถ้าเรายอมทำความเข้าใจใน9ข้อที่ผมพูดนะเช่นนักการเมืองคือนักโกหกมืออาชีพประชาธิปไตยไม่ใช่หมายถึงแค่การเลือกตั้งแค่นั้นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเป็นนักประชาธิปไตยเขาสามารถใช้ประชาธิปไตยเข้าสวมอำนาจเสร็จแล้วทำลายประชาธิปไตยสถาปนาทรราชระบอบเผด็จการก็ได้ครับ89ข้อที่พูดไปเนี่ยนี่ครับถ้าเข้าใจนี้อำนาจอธิปไตยอันเนี้ยอันสุดท้ายและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำคัญที่สุดก็จะรักษาอยู่เนี่ยในมือของประชาชนได้นะครับประชาธิปไตย 3,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะเห็นได้แล้วว่าระบบเผด็จการระบบทรราชทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้ถูกอำนาจอธิปไตยของประชาชนขับไล่โค่นมาแล้วทั้งนั้นน่ะครับจนนับไม่ถ้วนน่ะแล้วก็จะมีอีกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าโลกนี้จะปราศจากการเมืองอ่ะนะครับดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับประชาชนชาวไทยยังมีอำนาจอธิปไตยดังกล่าวนี้อยู่นะครับในมือยังไม่ได้หลุดจากมือไปนะครับและปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอำนาจเดียวที่ยังทรงพลังมหาศาลนะครับและสามารถเป็นอาวุธสำคัญที่ทรงพลังที่สุดเพื่อใช้ควบคุมทวงดุลและจัดการกับนักการเมืองพรรคการเมืองและรัฐบาลที่มีลักษณะเป็นทรราชเป็นเผด็จการได้ครับนะครับนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทรราชนักการเมืองที่พรรคการเมืองที่เป็นเผด็จการทำร้ายและทำลายประชาธิปไตยนะครับทำลายประเทศทำลายประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาธิปไตยเป็นพิษร้ายอีกต่อไปได้นะครับนะฮะเราจะเห็นได้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นเนี่ยนะครับเข้มข้นแข็งแรงครับอย่างในประเทศตะวันตกทั้งหลายเนี่ยนะฮะครับนะฮะและที่ประชาธิปไตยเขาอย่างลากลึกได้เนี่ยนะครับเพราะอะไร
และประชาธิปไตยของเขาไม่เป็นพิษร้ายเนี่ยนะครับนะฮะเหตุผลสำคัญที่สุดเป็นเพราะประชาชนของเขามีความเข้าใจดีเกี่ยวกับด้านบวกและด้านลบของประชาธิปไตยเขารู้ว่าด้านบวกคืออะไรด้านลบคืออะไรนะครับอีกทั้งเขาเข้าใจดีเกี่ยวกับคำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนครับครับอำนาจที่จะเป็นของปวงชนความหมายคืออะไรความหมายก็คือมีสิทธิที่จะขับไล่ถอดถอนโค่นรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ตอบสนองผลประโยชน์ประชาชนที่ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนที่ทำร้ายและทำลายประชาธิปไตยนะครับนะครับเพราะงั้นอันนี้ล่ะในตอนท้ายนี่ผมก็อยากจะเรียนว่าเนี่ยอย่างประเทศไทยเราทุกวันนี้เรายังอยู่ในห้วงวิกฤตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นได้ว่านิติบัญญัติบริหารก็ผูกขาดนิติบัญญัติอยู่แล้วการแทรกแซงพยายามแทรกแซง อำนาจตุลาการก็มีอยู่แล้วนะครับองค์กรอิสระก็แทบไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะประชาชนชาวไทยยิ่งต้องทำความเข้าใจในความหมายของอำนาจอภิปรายเป็นของปวงชนอย่างมากและอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับนะครับมิฉะนั้นแล้วประชาธิปไตยในประเทศไทยก็จะเป็นพิษร้ายอย่างมากครับผมก็ครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจพื้นฐานจริงๆในเรื่องของรากฐานข้อเท็จจริงรากฐานที่มีความเข้าใจในประชาธิปไตยทั้ง2ด้านด้านดีและก็ด้านไม่ดีมันทำให้เราสามารถกำหนดวิธีคิดกรอบในการตัดสินใจได้ถี่ถ้วนมากขึ้นนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดของคนบางคนที่บอกบ้านเมืองจะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีการทำอย่างนั้นอย่างนี้เช่นแก้มาตรา112แก้ไขรัฐธรรมนูญดำเนินการอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างอำนาจประชาชนก็สามารถเอาความรู้วันนี้ไปเทียบเคียงแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรคือประชาธิปไตยด้านบวกอะไรคือประชาธิปไตยด้านลบตรงนี้คือจุดที่ท่านทูตอยากให้ประชาชนมองถึงในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าครับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณได้เริ่มพูดเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยครับถ้าทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปตามกรอบของกฎบัตรกฎหมายของบ้านเมืองใช่มั้ยครับนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็ทำลายประชาธิปไตยเหมือนกันใช่มั้ยครับแต่หมายความว่าคุณคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนคุณมีเอาเหตุผลมาพูดกันมาอภิปรายกันในสังคมนะครับหาข้อยุติใช่ไหมครับด้วยเหตุด้วยผลด้วยกันใช่ไหมแต่อย่ามาอ้างบอกว่าผมมี19ล้านผมมี16ล้านผมมี15ล้านดังนั้นคุณมีน้อยกว่าคุณต้องยอมตามผลนั่นก็คือผิดลายแล้วหมายความว่าคุณยอมรับว่าประชาธิปไตยคืออำนาจของเสียงข้างมากของเสียงมากข้างมากอย่างเดียวนะครับนั้นความมุ่งหมายในสิ่งที่เป็นจริงหรือท่าทีที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการไปในขณะนี้ก็คือใช้อำนาจประชาชนต้องรู้จักว่าอำนาจอธิปไตยของปวงชนเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับและใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับควบคุมกำกับนะครับตรวจสอบนะครับฝ่ายการเมืองนักการเมืองพรรคการเมืองรัฐบาลนะครับให้อยู่ในร่องในรอยไม่มาทำลายประชาธิปไตยไม่มาทำร้ายประชาชนนะครับนะครับไม่พูดง่ายหลายสิ่งไม่ทำผิดกฎหมายไม่คดโกงไม่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับนะครับอันนี้คือรู้จักบทบาทของประชาชนของพลเมืองอ่ะว่าอำนาจอธิปไตยของตัวเองแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ล่ะครับนะครับนักการเมืองก็บอกนี่อะไรมีปัญหาอะไรต่างๆผมต้องถามประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในเมื่อมันเป็นอำนาจอธิปไตยประชาชนก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าของสิครับครับทุกวันนี้ไม่มีงอมืองอเท้าแล้วแต่ปัญหาต่างๆก็ยังไม่ยอมคิดด้วยตนเองเลยนี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยครับคือมีแต่สาวกไม่มีเสรีชนเลยเสรีชนหมายความว่าคุณสามารถหาข้อมูลข่าวสารศึกษาพิจารณาและหาข้อสรุปด้วยตนเองได้ครับสาวกหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ยอมคิดอะไรเลยมีปัญหาอะไรนักการเมืองหาคำตอบให้หมดครับนี่คือปัญหาถ้าไม่คิดอะไรไม่ทำตัวไม่ยอมรับผิดชอบอะไรไม่ยอมคิดอะไรให้คนอื่นคิดแทนนี่คือการทำร้ายประชาธิปไตยด้วยแต่ที่ความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นก็คือคนกลุ่มที่รู้จุดอ่อนตรงนี้เขาก็ได้ใช้ความเข้าใจของประชาชนที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยเนี่ยหาประโยชน์อย่างเต็มที่จนได้อำนาจของรัฐไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนที่มี
รากฐานข้อได้จริงที่เข้าใจประชาธิปไตยแล้วเนี่ยต้องทำยังไงก็ประชาชนทุกคนที่เข้าใจก็ต้องเป็นพาหะในความคิดให้แก่กันและกันนะครับนะฮะคือเวลาเราพูดถึงความเสมอภาคในทางทฤษฎีทุกคนเสมอภาคเท่ากันนะครับนะภายใต้กฎหมายต่อหน้ากฎหมายเราคุณผมใครก็ตามเราเท่ากันหมดแต่ในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองนะครับในทางสังคมความเสมอภาคไม่เท่าเทียมกันนะครับนะฮะเพราะงั้นอย่าไปเพ้อฝันว่าพอบอกว่าเสมอภาคเราเสมอภาคกันหมดในทุกง่ายเราเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายแค่นั้นนะฮะแต่เศรษฐกิจเราเสมอภาคไหมคุณได้เลิกเสมอภาคกับนักการเมืองที่ร่ำรวยหรือเปล่าไม่เสมอภาคครับครับนะฮะเพราะงั้นอันนี้ต้องเข้าใจด้วยอย่าไปเพ้อฝันใช่ไหมครับครับเพราะงั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเมื่อกี้พูดเนี่ยผมก็อยากจะย้ำว่าแน่นอนในเมื่อความเสมอภาคและโอกาสของทุกคน65ล้านคนเนี่ยนะครับแน่นอนโอกาสการศึกษาและโอกาสมันไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะงั้นการรู้มันก็ไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมครับนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราคิดเพื่อส่วนรวมใครที่เข้าใจรู้ก็ต้องทำตัวเป็นพาหะในทางความคิดช่วยกันออกไปนะครับนั่นหนึ่งสองตอนหลังคำว่าเชนเนี่ยบารักโอบามาพูดใช่ไหมครับคนไทยก็เลยเป็นแฟชั่นนะเชนเราต้องการบ้านเมืองต้องการเปลี่ยนแปลงก็เชนสิครับเชนได้ยังไงอำนาจอธิปไตยคือของปวงชนก็ใช้อำนาจอันนี้สิเชนให้ได้ถ้ารัฐบาลมันไม่ดีนะครับมันทำลายประชาธิปไตยมันทำลายประเทศชาติมันทำลายสังคมก็เชนสิครับสวมวิญญาณของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยจัดการเชนได้ใช่ไหมครับนะฮะเชนในสภาไม่ได้ก็เชนนอกสภาใช่ไหมครับประเด็นที่สามเราต้องยอมรับครับตั้งแต่มีมนุษย์ในโลกนี้เกิดขึ้นมากี่ล้านปีแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะด้วยการปฏิวัติรัฐประหารปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะความที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับในทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจนะครับความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มาจากคนระดับล่างนะครับครับเปลี่ยนแปลงมันมาจากคนระดับชนชั้นกลางขึ้นไปทั้งนั้นนะครับนะครับเพราะงั้นใครพอพูดอย่างนี้อาจจะบอกว่าผมไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่มันเป็นการยอมรับความจริงนะครับความเปลี่ยนแปลงคุณดูสินักปฏิวัตินักการเปลี่ยนแปลงหลายในคนชนชั้นกลางทั้งนั้นน่ะครับนะครับแต่เขาก็ต้องคนระดับล่างนี่เป็นผู้ตามคนระดับกลางขึ้นไปเป็นผู้นำครับเป็นอย่างนี้มากี่พันปีแล้วนะครับนะเพราะงั้นทุกคนที่ทำความเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าทำความเพื่อประชาธิปไตยเขาก็ต้องบอกว่าประชาชนคือผู้นำครับนะครับแต่ในทางเป็นจริงแล้วประชาชนเป็นผู้ตามครับผู้นำมันก็ประกอบด้วยคนกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเรายอมรับอันนี้นะครับนะไม่ใช่พูดบอกว่าโอ้ยนะประวัติศาสตร์สร้างโดยประชาชนหยาดเหงื่อประชาชนความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคือประชาชนใช่ไหมครับนะแต่ความคิดทฤษฎีต่างๆปรัชญาเกี่ยวกับการเมืองทฤษฎีการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่มาจากคนระดับล่างนี่ใช่ไหมครับมันมาจากคนอีกระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมครับที่ติดอาวุธปัญญาให้กับสังคมครับนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่การขับเคลื่อนแน่นอนก็ต้องมีผู้นำและผู้ตามใช่ไหมครับนะเพราะงั้นผมไม่เห็นมีอะไรเรื่องเสียหายอะไรเลยใช่ไหมครับอย่าไปคิดว่าความเปลี่ยนแปลงแล้วนะจะเป็นถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วความเปลี่ยนแปลงจะต้องมาจากประชาชนครับใช่คนชนชั้นกลางก็คือประชาชนเหมือนกันน่ะชนชั้นสูงก็คือประชาชนเหมือนกันน่ะนะแต่มันมาจากคนอีกระดับหนึ่งอ่ะนะครับชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ประเด็นน่ะประเด็นก็คือมันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะนะครับเพราะงั้นคุณภาพของคนเราจะช่วยได้ยังไงที่คุณได้เริ่มพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คนที่รู้เรื่องคนที่เข้าใจก็ต้องเป็นพาหะช่วยกับคนอีกที่ยังไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจได้แม้ว่าคนที่เป็นคนถ้ามองว่าเป็นความเข้าใจที่จำนวนมากที่เขาสามารถใช้ประชานิยมเข้าไปได้ซื้อใจได้ด้วยปัจจัย4แต่คนชั้นกลางที่เข้าใจประชาธิปไตยเนี่ย
ก็จะท้อไม่ได้ใช่ไหมครับการที่ต้องไปนั่งอธิบายต้องรื้อไงต้องมีลักษณะต้องรื้อไงประชานิยมครับโกหกมดเท็จยังไงก็ต้องอธิบายคุณก็ต้องรื้อครับฮะรื้อวาทกรรมของประชานิยมอ่ะครับคุณต้องรื้อแล้วมีวาทกรรมที่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องเข้าไปทดแทนแทนที่คือด้วยความเข้าใจนี้มันก็จะมีความขยันมีความเพียรที่จะอธิบายว่าโดยเป้าหมายคนชั้นล่างก็จะไม่เข้าใจประชาธิปไตยไม่ได้ต้องเข้าใจใช่และเข้าใจให้ถูกใช่แล้วเข้าใจในเงื่อนไขที่ว่านักการเมืองเขาใช้เล่ห์เพทุบายอะไรใช่ทำให้ประชาชนชั้นล่างเข้าใจประชาธิปไตยผิดใช่ครับแล้วก็ถึงยังไม่เข้าใจหมดแต่การขับเคลื่อนนะครับครับถ้าใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนครับนะครับที่จะทำความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนะครับตอนนั้นมันก็ขับเคลื่อนพร้อมกันหมดนะครับครับเมื่อเข้าได้แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นครับปัญหาที่พี่น้องไม่สบายใจเรื่องกระทบสถาบันเรื่องดินแดนจะเสียเรื่องนโยบายต่างประเทศถ้าคนเข้าใจประชาธิปไตยแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่ารากฐานความเข้าใจของประชาชนเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นก็น้อยลงครับครับแต่ถามว่าเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยเพราะในโลกนี้ไม่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรอกครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมครับเพราะงั้นอย่างง่ายๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างนาซีครับเป็นจดทะเบียนเป็นกฎหมายไม่ได้ในยุคเยอรมันปัจจุบันเนี่ยถ้ามองกันแบบเห็นตรงหัวชนฝาว่าประชาธิปไตยคือเสรีภาพทุกฝ่ายที่เห็นขัดแย้งกันก็มีสิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยครับก็ไม่ให้พรรคนาซีจดทะเบียนก็ต้องไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ประชาธิปไตยมันอยู่ได้รัฐต้องมั่นคงใช่ไหมครับใช่ไหมครับพรรคนาซีมันมีประวัติแล้วเนี่ยมันบ่อนทำลายประชาธิปไตยอย่างไรแล้วคุณจะไปจดทะเบียนให้มันทำไมครับใช่ไหมครับแต่ถ้าเสียงกันแบบศรีสนนชัยคนหาเรื่องมันก็บอกนี่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับครับรัฐทุกรัฐมีสิทธิที่จะดำรงอยู่รัฐคอมมิวนิสต์คุณอาจจะไม่ชอบระบบการปกครองของเขาลัทธิของเขาใช่ไหมครับแต่ใครทำผิดกฎหมายของเขาเขาก็จัดการครับอย่างพรรคสมมุติว่าพรรคที่เป็นทุนนิยมไปขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองมาแข่งกับพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็ไม่ให้เขาบอกในนั้นมีได้พรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์คุณก็บอกเขาเป็นเผด็จการเขาบอกคุณก็เป็นเผด็จการเหมือนกันเขาบอกว่าผมชนะผมทำการปฏิวัติมาแล้วผมมีสิทธิ์ที่จะรักษาความมั่นคงของระบบคอมมิวนิสต์ได้รัฐคอมมิวนิสต์จะต้องดำรงอยู่ได้ใช่ไหมครับก็นี่ก็เหมือนกันเยอรมันไม่ให้นาซีจดทะเบียนเพราะเขาบอกว่ารัฐเยอรมันรัฐประชาธิปไตยเสรีนิยมของเยอรมันจะต้องดำรงอยู่อย่างมั่นคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้พรรคการเมืองอื่นขบวนการอื่นที่ทำลายประชาธิปไตยเสรีนิยมครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมครับครับนี่คือบ้านเรามันยังมีปัญหาครับคิดอะไรก็บอกโอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นก็ไม่เป็นประชาธิปไตยก็เหมือนกับเวลามีปัญหาการไร้เสถียรภาพการเผาบ้านเผาเมืองใช่ไหมกว่ารัฐจะตัดสินใจรอตั้งปีนึงที่จะใช้กฎหมายครับใช่ไหมครับรัฐคือผู้กฎหมายคือความรุนแรงที่ชอบด้วยกฎหมายความรุนแรงเนี่ยนะครับนะกฎหมายคือความรุนแรงที่ชอบด้วยกฎหมายนะนะคนที่เผาบ้านเผาเมืองคือใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมายครับรัฐมีกฎหมายอยู่ในมือกฎหมายนี่ไม่ใช่มีไว้สารเสริญยนยอนะครับกฎหมายมีไว้ทำอะไรครับควบคุมไม่มากกว่านั้นทำโทษลงโทษครับผู้กระทำผิดการลงโทษก็การบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมการลงโทษนี่เป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วยังไงอ่ะใช่ไหมครับแต่ขับไปบอกว่าไม่กล้าเดี๋ยวจะสร้างความอะไรอ่ะแตกแยกมากขึ้นนะครับและง่ายบานปลายเห็นไหมครั บและในที่สุดอันนั้นก็เป็นผลอันนึงที่ทำให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยกำลังเป็นรัฐที่ล้มเหลวเพราะนิติรัฐไม่ดำรงเพราะตอนนั้นมนุษย์อยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่กฎหมายอยู่เหนือมนุษย์ใช่ไหมครับต่างชาติทุกประเทศจะเคารพซึ่งกันและกันได้เขาจะดูว่าประเทศนี้รัฐบาลนี้อำนาจรัฐอยู่ในมือใช้อำนาจรัฐหรือเปล่าครับใช่ไหมครับมีบ้านเมืองมีเสถียรภาพมีนิติรัฐหรือเปล่าอย่าลืมว่าประชาธิปไตยดำรงอยู่ไม่ได้นะฮะถ้านิติรัฐตายครับนิติรัฐต้องอยู่ประชาธิปไตยถึงจะดำรงอยู่ได้ครับทีนี้ประชาชนที่ฟังวันนี้แล้วพอจะเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหลักฐานข้อเท็จจริงของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่ว่าในความท้อที่จะไปนั่งอธิบายเป็นพาหะต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีความเพียรที่แข็งแรงพอเนี่ยท่านทูตมองว่าคนที่เข้าใจเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีหลักคิดอะไรครับที่จะต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียรที่จะต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ประชาชนไม่ผมคิดว่าถ้าคนเราเข้าใจครับอันนั้นสำคัญอันนึงครับแต่อยู่ที่ว่าจิตวิญญาณมีความเป็นประชาธิปไตยไหมครับถ้าเรามีจิตวิญญาณเป็นประชาธิปไตยก็เท่ากับเรามีพันธกิจครับที่จะส่งเสริมปกป้องประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นไม่เกี่ยวแล้วคุณต้องขยันคุณทำด้วยความเต็มใจอยู่แล้วครับมันพื้นฐานจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจรากฐานเท่านั้นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เรียนกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงพื้นฐานของประชาธิปไตยทำไมประชาธิปไตยถึงเป็นพิษร้ายปัญหาอุปสรรคของประเทศที่กำลังพัฒนาในประชาธิปไตยมีอะไรแล้วก็ใดที่สุดเนี่ยเมื่อเราไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยเกิดพิษร้ายต้องทำอย่างไรซึ่งท่านทูตก็ได้อธิบายในแต่ละเรื่องก็ใช้เวลามากมาพอสมควรนะครับเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเพื่อจะได้กระทำให้ถูกต้องนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านทูตตุลพงศ์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาจนถึงเวลานี้นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองได้ใหม่ในโอกาสต่อไปแล้วก็จะพยายามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้หลักคิดหลักในการตัดสินใจอย่างวันนี้เราก็จะรู้ว่าประชาธิปไตยมันคือหลักการอันหนึ่งที่สถิตเอาไว้ในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยแต่เราจะเป็นหรือไม่เข้าใจได้แค่ไหนเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของจิตวิญญาณมนุษย์ที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังหรือไม่นะครับผมได้เลิกมานานและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ